لا إله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال.ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة في كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار أما بعد مستفويات ركلا كروب كاب ทั้งที่รับชมนะครับสัญญาณความสุขส่งตรงถึงเครื่องมือสื่อสารของทุกท่านในขณะนี้นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนใดกำลังเดินทางกลับสู่เคหสถานหรือกำลังอยู่บนยวดยานพาหนะนะครับบนการจราจรซึ่งไม่น่าจะเป็นปกตินักกับสภาพอากาศนี้ตลอดจนมุสตาฟาวิยะที่นั่งอยู่ในสถาบันนะครับอัลฮะลากออัลมุบารอกะขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานพรอำนวยพรประสาทพรให้แก่เราท่านทุกคนโดยทั่วท่วนกันความเข้าใจในหลักการศาสนาอิสลามอันเป็นที่รักยิ่งนะครับเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องถ่องแท้แล้วก็สุขงอมตรงกับเจตนารมณ์ของข้อบัญญัติทุกข้อทุกประการเพราะนั่นคือกุญแจดอกเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากมีความรักหลังจากมีความหวงแหนหลังจากมีเชิญครับหลังจากมีความลุ่มหลงและหลงไหลในหลักการศาสนาวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์เราก็จะอยากปฏิบัติการนะครับสนองพระบัญชาพระประกาศิตของพระเจ้าแต่แล้วเนี่ยความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนมานะครับในความรักต่อศาสนาที่เรามีคือต้องเข้าใจศาสนานะครับมิเช่นนั้นเนี่ยความคาดเคลื่อนนะครับมิเช่นนั้นเนี่ยนักวิชาการเขายังถือว่ายังไม่ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าอย่างแท้จริงในความรักศาสนาที่มีหากปฏิบัติการอันใดลงไปบนการไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงต่อข้อบัญญัติตรงต่อหลักการประการนั้นๆเนี่ยอาจเป็นเหตุทำให้คาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายนะครับแล้วก็ความสำเร็จหรือสำฤทธิ์ผลที่เราตั้งใจกันเอาไว้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับริสกีที่ฮาลาลเพิ่มพูนงอกงามมั่งคั่งเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของพวกท่านเองแล้วก็ได้แบ่งปันจุนเจือแก่ผู้ที่ได้โอกาสกว่าคำพรที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะครับถ้าท่านสังเกตมันไม่ใช่เป็นคำแปลการกล่าวสลามนะครับเป็นคำพรต่างหากแต่ใช้รูปสำนวนภาษาไทยทุกคำพรที่กล่าวมาขอให้ได้ประสบกับคณะนักศึกษาของสถาบันนะครับทั้งสองภาคส่วนเลยนะครับทั้งรับชมสัญญาแล้วก็นั่งอยู่เราอยู่ในหัวข้อหลักนะครับคือดุลยภาพของการประกอบศาสนกิจนิโคดิยาครับพระวจนะบทก่อนหน้านี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอัครสาวกชั้นอาวุโสสองท่านซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ท่านทรงกระทํานะครับการประกาศความเป็นพี่เป็นน้องในเส้นทางสายสวรรค์ไว้ให้บุคคลทั้งคู่ในขณะที่คนหนึ่งนั้นนะครับมีปณิธานแก้วกล้ามีความกระเหี้ยนกระหือรือที่จะประกอบศาสนกิจนะครับอย่างเข้มข้นทีเดียวจนกระทั่งมุมแห่งความเข้าใจเนี่ยของผู้เป็นพี่ร่วมเส้นทางสวรรค์นะครับไม่ชัดเจนต่อผู้เป็นพี่ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกระทำการสานสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ให้คือท่านซัลมานท่านซัลมานจึงต้องชี้แนะนะครับแล้วก็บอกให้ได้ทราบว่าเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยที่ศาสนาวางมาเนี่ยนะครับตัวสาก็คือทำศาสนกิจทำความใกล้ชิดต่อพระเมตตาแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนพื้นฐานและพิกัดที่เหมาะสมกับกายภาพของตัวผู้ปฏิบัติเพราะมนุษย์ทุกคนเมื่ออัลเลาะห์สร้างมานะครับ
ศาสนาของพระองค์คือศาสนาที่มีความสมบูรณ์ครบทุกมิตินี่คอดียานะครับถ้าหากว่ามิติหนึ่งมิติใดยังคงสูญเสียไปนั่นหมายความว่าบ่าวคนนั้นจะต้องทบทวนรายละเอียดในมิติอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่มุ่งไปแต่มิติแห่งศาสนกิจอีกครั้งนะครับหลักการอาจจะเรียกว่าเป็นการตักรอดนักวิชาการเขาบอกเป็นการพูดซ้ำกล่าวซ้ำแต่การตักรอดเนี่ยนะครับจะเป็นตักรอดมัสมูมคือกล่าวซ้ำที่น่าตำหนิก็ต่อเมื่อมันไม่ใช่การตะกีดคือตอกย้ำข้อมูลบอกมุสตาฟาวิยะที่รักทุกท่านอีกครั้งนะครับว่าศาสนาอิสลามมันเป็นที่รักยิ่งของท่านของผมศาสนาแห่งพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องการประกอบศาสนกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับมีครบทุกมิติของชีวิตนี่นานะครับอิชนาบิชรออียะวะมุตนาบิชรออียะเรามีลมหายใจด้วยชะรีอะฮ์คราวนี้ชะรีอะฮ์เนี่ย4ภาคใหญ่ๆเลยภาคศาสนกิจภาคธุรกรรมการพาณิชย์ภาคแพ่งและมรดกแล้วก็ภาคอาญาและตุลาการชีวิตของคนหนึ่งคนนะครับผูกพันอยู่กับทุกภาคส่วนของหลักศาสนบัญญัติไม่ใช่แต่เฉพาะบวชละหมาดสกาดฮัจญีตอฮารอเท่านั้นนะครับพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับซึ่งจริงๆน่าจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องละหมาดบวชสกาดฮัจญีแล้วก็ตอฮารอแต่นะครับท่านจะทำการพาณิชย์กันทรัพย์เนี่ยทรัพย์กว่าจะได้มาครอบครองเอาไว้ต้องมีที่มาและที่ไปชัดเจนทรัพย์เนี่ยนะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรานมัสการพระเจ้าได้โดยสะอาดบริสุทธิ์และผลงานถูกตอบรับท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะท่านอิหม่ามนุอ์มานชื่อจริงของท่านน่ะเคยถูกลูกศิษย์ขอให้ประพันธ์ตำราเกี่ยวกับเรื่องความละเอียดอ่อนทางจิตวิญญาณความละเอียดอ่อนทางจิตวิญญาณหมายถึงเบื้องลึกภายในเนี่ยสังขารเนี่ยคือภายนอกนะครับนักปราชญ์เขาก็เรียกอย่างนั้นคือกายภาพอ่ะเวลาเราหนาวเราก็ใส่อาภรณ์ที่มีความหนาห่มผ้าเวลาเราร้อนเราก็ใส่อาภรณ์ที่ทำไมครับมีใยผ้าเนี่ยบอบบางหน่อยอันนั้นเป็นเรื่องของกายภาพแต่เรื่องจิตวิญญาณข้างในเนี่ยนะครับมันเป็นแรงผลักดันสำคัญคือข้างนอกกับข้างในเนี่ยศาสนาสอนให้มันต้องตรงกันมันต้องตรงกันนะครับฟิสซิริวัลอลานียะเขาเรียกว่าฉากหน้าและฉากหลังของผู้ศรัทธาถ้าผู้ศรัทธาคนหนึ่งฉากหน้าเป็นแบบหนึ่งแต่ฉากหลังเนี่ยตรงกันข้ามกันหรือค้านกันนั่นก็หมายความว่าฉากหน้านั้นเป็นฉากจอมปลอมวัลอียาซุบิลละขออัลลอฮ์คุ้มครองมุสตาฟาวียะทุกคนคราวนี้ฉากหลังเนี่ยนะครับมันยังมีฉากหลังที่เขาเรียกว่าฉากลึกอีกคือร่างกายของมุสตาฟาวิยะที่แข็งแรงอยู่ได้ละหมาดอยู่ได้มีแรงรับประทานอาหารเนี่ยผมกินอาหารเนี่ยนะครับมั่นใจว่าผู้จัดส่งมาให้เนี่ยคัดสรรมาให้ด้วยกระบวนการที่ฮาลาลฮาลาลเนี่ยไม่ใช่ฮาลาลวัตถุดิบอย่างเดียวนี่ก็คือสิ่งที่เราเคยเจรณากันนะครับฮาลาลในระดับวัตถุดิบอันนี้เข้าใจได้แต่ฮาลาลด้วยวิธีการจัดมาเนี่ยจัดสรรจนได้มันมาอันนั้นสำคัญมากแล้วก็ท่านลุกมานนะครับคำสอนสัปดาห์ที่แล้วที่ดึงมาประการหนึ่งข้อหนึ่งอย่าให้ผู้ที่มารับประทานอาหารของลูกอย่าให้ใครมารับประทานอาหารของลูกยกเว้นคนที่มีความตักวาต่อพระเจ้าอย่าว่าแต่เราไปเอาอาหารที่ไม่ชอบด้วยหลักการมิชอบเขาเรียกถูกตัดสินมิชอบไม่ใช่แค่เพียงวัตถุดิบนะครับหมายถึงวิธีการได้มันมาเอามารับประทานเองเลยแต่ถ้าเราได้มาเนี่ยนะครับด้วยวิถีทางที่ครบสมบูรณ์ตามที่ศาสนาสอนบอกหมดก็อย่าให้หวงไว้คำว่าอย่าให้ใครมากินยกเว้นคนคนนั้นเป็นผู้มีตักวาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเนี่ยทานอาหารนะครับมั่นใจว่ามุสตาฟาวียะจัดส่งมาให้คัดสรรมาให้บนกระบวนการที่ชอบด้วยหลักการทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุดิบอย่างเดียวใส่เครื่องหมายวงเล็บเปิดและปิดให้ชัดๆเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุดิบอย่างเดียวสตังที่ไปซื้อมาแม้นวัตถุดิบจะชอบด้วยหลักการเชื่อโดยผู้ศรัทธาหลอดลมหลอดอาหารขาดแต่เล่นการพนันมาชนะมาแล้วเอามาซื้อกินนั่นเขาก็เรียกว่าไม่ฮาลาลนะครับและแม้นร่างกายภายนอก
จะยังคงมีพละกำลังแต่จิตวิญญาณภายในเนี่ยก็ป่วยนี่แหละครับที่ว่าป่วยทางจิตวิญญาณนี่เขาเรียกว่าเบื้องลึกและฉากหลังนักวิชาการก็ให้ความสำคัญทัดเทียมกันเลยครับนิคอริยาจะบรรจุอะไรลงไปในกระเพาะอาหารนะครับก็ดูทั้งเบื้องหน้าฉากหน้าแล้วก็ฉากหลังด้วยท่านอิหม่ามอัชชาฟีผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับระหว่างอารัมภบทเข้าสู่บทเรียนในวันนี้ด้วยนักศึกษากำลังทยอยกันมาด้วยนะครับเพิ่มเติมมาอีก3ท่านเห็นเนี่ยนับด้วยสายตาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้สภาพการจราจรประกอบกับกอปอนกับสภาพภูมิอากาศอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับได้รับฟังมาว่าไม่มีมุสตะฟาวิยะที่รับชมสัญญาณทางบ้านแม้นยังไม่เคยมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนสถาบันจริงสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ประหนึ่งว่ามานั่งร่วมอยู่ในห้องเรียนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะครับเอาเท่าที่เขาเรียกเป็นเสียงสะท้อนกลับมาก่อนกอปอนน่ะก็แปลว่าพร้อมกับหรือประกอบกับแล้วแปลกมากอัลลอฮ์ให้พวกท่านฟังเข้าใจกันด้วยเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นความสุขใจของสถาบันอัลมุสตะฟาวียะห์โดยผู้อำนวยการเลยนิคอดียะห์เพราะเรามั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงประทานความเชื่อมโยงให้มาจากบุคคลอื่นไม่ได้มาจากผมก็ไม่ใช่มาจากคุณตัรมาซีก็ไม่ใช่นะครับมาจากจูซีดนะครับอาจารย์ปริชาก็ไม่ใช่มาจากการที่พระเจ้าจับส่งความเข้าใจให้เลยประกอบกันกับสภาพภูมิอากาศอาจเป็นเหตุทำให้นักศึกษาเนี่ยนะครับบางท่านโทรมาลาด้วยขออัลลอฮ์ทรงปัดเป่านะครับว่าน้ำท่วมมีน้ำท่วมด้วยนะย่านนี้นะอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละอัลากุลลิฮาลเข้มแข็งกันไว้นะครับโทรมาหยุดเรียนเพราะว่าน้ำท่วมบ้านเลยนะก็ขอให้ลดลงโดยเร็วนะครับถ้าลดไม่เร็วก็อย่าให้ปริมาณน้ำท่วมเพิ่มขึ้นนี่คือวิธีคิดของผู้ศรัทธาถ้าลดไม่เร็วก็อย่าให้เพิ่มขึ้นก็แล้วกันแต่เมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นมาเพิ่มเติมอีก3ท่านน่าจะเป็นเพราะการจราจรด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์เอาละครับตัดกลับมาเนี่ยผมกำลังอารัมภบทอยู่อิหม่ามอัชชาฟีอีไปพักแรมเนี่ยนะครับที่บ้านของลูกศิษย์คืออิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลในอดีตเมื่อครั้งท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเจ้าของมัซฮับฮัมบะลีเนี่ยยังไม่ได้มีวิทยาฐานะเป็นมุจตะฮิดคือเป็นมหาปราชญ์นะครับเป็นมหาปราชญ์ยังไม่แยกสังกัดไปจากอาจารย์ของท่านคืออิหม่ามอัชชาฟีอิหม่ามชาฟีเนี่ยเป็นครูของอิหม่ามอะห์มัดมาก่อนตรงนี้เป็นกลไกทางวิชาการขั้นลึกนะครับท่านละไว้มีโอกาสฟังหัวข้ออย่างเนี้ยให้เห็นถึงขั้นตอนความรู้ศาสนาที่ชัดเจนและถูกต้องเนี่ยจะเห็นว่ามุจตะฮิดเมื่อมีวิทยาฐานะเท่ากันเนี่ยศาสนาไม่อนุญาตให้ตามกันทันทีที่พระเจ้าประทานวิทยาฐานะให้พระเจ้าเท่านั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่ประทานวิทยาฐานะนี้ให้แต่เมื่อมีวิทยาฐานะเท่ากันเมื่อไหร่ไม่อนุญาตให้ตามกันคือมาสังกัดกันแต่ก่อนอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลจะเป็นรออีซุลมัซฮับอิมามุลมัซฮับขึ้นเป็นผู้นำมัซฮับของท่านเองเนี่ยท่านเคยเป็นลูกศิษย์อิมามอัชชาฟีมาก่อนเหมือนเช่นกันกับที่อิมามอัชชาฟีก็เคยเป็นลูกศิษย์อิมามมาลิกมาก่อนในวันที่วิทยาฐานะนี่เขาเรียกว่าเป็นสายโซ่ทางวิชาการนะครับที่หอมหวานมากปรากฏว่าอิมามอัชชาฟีเนี่ยไปพักแรมที่บ้านอิมามอะห์มัดแล้วรับประทานอาหารนะครับด้วยความอร่อยมากและผมชอบมากนะครับในวันที่ลูกสาวของท่านอิหม่ามอะห์มัดเกิดความสงสัยว่าจริงๆอุลามะเขาต้องรับประทานน้อยแต่ดูพฤติการการบริโภคของอิหม่ามอัชชาฟีอีเนี่ยนะครับที่มาอยู่ที่บ้านคุณพ่อเนี่ยประหนึ่งว่าจะบริโภคผิดไปจากแบบแผนของระดับปราชญ์เขาทำกันนะครับคุณพ่อเนี่ยเก็บไว้ก่อนยังไม่เฉลยลูกสาวไว้วันที่จะจากจะลากลับให้ถามจากหลายๆคำถามที่ลูกสาวเตรียมมาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในเวลาเห็นโต๊ะครูที่อัลเลมซอลแล้วเนี่ย
กระทำอะไรเนี่ยท่านอย่าเพิ่งกังขาแล้วสงสัยคำว่าอัลเลมซอลและผมพูดชัดแล้วนะครับอัลเลมมีคุณธรรมนะวายมัตนะบางทีเราอาจจะรู้สึกนะครับตะขิดตะขวงใจเพราะวันจะกลับท่านอิหม่ามอะห์มัดเปิดโอกาสให้ลูกสาวถามเอาถามอาจารย์ของย่อคนเนี้ยนะครับนี่ผมเล่าแค่เรื่องอาหารประเด็นอาหารคำตอบเนี่ยท่านอิหม่ามชาฟีอีกอรอมัตเป็นวะลียุลลอฮ์อยู่แล้วบอกอาหารของคุณพ่อหนูคืออาหารบ้านหนูอะฮาลาลชอบด้วยหลักการสุจริตอิหม่ามอะห์มัดได้มาวัตถุดิบไม่ต้องพูดถึงฉันจึงบริโภคมันด้วยความเอาบารอกัตก็จึงเป็นพิเศษเป็นพิเศษนี่นิคอดียะนิคอดียะก็คงบริโภคเป็นพิเศษเยอะแหมเกี่ยวกันด้วยนะนะครับให้รู้ด้วยนะครับที่ทานเนี่ยทานเอาบารอกัตเพราะมั่นใจว่าฉากหลังของการจัดหามาได้ไม่ใช่เกี่ยวกับวัตถุดิบเลยมองแค่นั้นอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่นะครับวิธีการได้มาด้วยซื้อวัตถุดิบที่ชอบด้วยหลักการแต่ทรัพย์ที่นำมาซื้อสำคัญมากไม่แพ้กันอิหม่ามอัลกอซาลีกล่าวไว้ในตำราของท่านมินฮาจุลอาบิดีนยกตัวอย่างไว้ชัดเจนเลยลิ้นที่ชอบพูดจาโกหกเปรียบเทียบกันเลยนะครับลิ้นที่พูดจาโกหกเนี่ยในขณะเดียวกันจะสามารถวิกรุลล้ออย่างลึกซึ้งอย่างหอมหวานได้ยังไงเพราะมาจากอวัยวะเดียวกันพูดเพื่อการเทียบลิ้นเนี่ยนะครับพูดโกหกไปด้วยขายของก็โกหกคุณภาพของของดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่มีประสิทธิภาพคุณภาพอาจจะเป็นของมีอะไรครับมีตำหนิปรากฏว่าลิ้นเดียวกันนั้นก็มากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิหม่ามอัลกอซาลีจึงบอกจะเป็นไปได้ยังไงครับที่จะเข้าถึงรสชาติจิตวิญญาณของการระลึกถึงพระเจ้าจริงๆฉันใดฉันนั้นอาหารที่เติมลงไปในกระเพาะอาหารนะครับอาจทำให้ท่านมีแรงละหมาดแต่ทำไมผลพวงของการละหมาดเนี่ยก็คือยังคงเป็นความน่าอึดอัดรุบบะกออิมินไลซะละฮูมินกิยามิฮิอิลลัตตะอับวันนะซับมีผู้ละหมาดจำนวนไม่น้อยไม่ได้อะไรจากการละหมาดของตนยกเว้นเหนื่อยกระเบื่อตะอับแปลว่าเหนื่อยล้านะซับก็แปลว่าเบื่อหน่ายนะครับเหนื่อยกระเบื่อนั่นคือจิตวิญญาณคือฉากในขอให้มุสตอฟวียะได้รับการเตาฟีกจากพระผู้เป็นเจ้านะครับอำนวยการจากพระผู้เป็นเจ้าในทั้งสองภาคส่วนนี้เลยนะครับทั้งฉากหน้าและฉากหลังฉากหน้าและฉากหลังเอาละครับเราจบพระวจนะบทนั้นไปท่านรอซูลก็ยืนยันนะครับท่านอบูดัรดะก็ไปถามท่านรอซูลไปเล่าให้ฟังในรีวายะที่เรานำมาพูดกันก็คือท่านรอซูลตอบว่าซอดากอซัลมานซัลมานพูดจริงที่สุดก็คือในบางรีวายะบอกว่าอูติยาซัลมานูอิลมันซัลมานได้ความรู้มากกว่าท่านนะบุดดาร์ดานี่ขนาดอัครสาวกแต่เขาไม่ขิงใส่กันนะผมไปตามศัพท์มาให้แล้วนะครับขิงเนี่ยแปลว่ากดทับคุณตัรมาซีเข้ามาแปลให้ผมฟังตอนหลังก็ประมาณว่าจะข่มคือท่านซัลมานอัลฟาริซีเนี่ยไม่มีเจตนาจะข่มท่านอบูดัรดะไม่ใช่กระทำไปด้วยความปรารถนาดีจะลุกขึ้นละหมาดนอนก่อนตื่นมากลางดึกจะขึ้นละหมาดนอนก่อนพอปลายช่วงเวลากลางคืนก่อนเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์อามาลุกขึ้นละหมาดเป็นอัศวินรัตติการด้วยกันตะฮัจญุดมุตะฮัจญิดเนี่ยนะครับคนที่ละหมาดตะฮัจญุดเสร็จแล้วก็ออกไปละหมาดซุบฮีกับท่านรอซูลด้วยกันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีเจตนาเนี่ยท่านซัลมานมาท่านอบูดัรดะมาบอกให้กับท่านนบีทราบเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาจะดื้อดึงกับพี่ร่วมเส้นทางสวรรค์แต่เพราะว่ายังมีศาสนทูตนะครับอยู่ท่ามกลางการดำรงชีวิตอัครสาวกเขาก็กลับไปยังท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อขอความมั่นใจเท่านั้นแล้วท่านรอซูลก็ตอบว่าซัลมานพูดถูกแล้วทำถูกแล้วดุลยภาพนะครับก็เป็นนั้นว่าภรรยาของท่านอบูดัรดะก็จะได้กลับมามีชีวิตชีวาทุกอย่างอัลลอฮ์ให้สิทธิ์ไว้หมดเอาแล้วนะครับก่อนจะเข้าพระพจนานุกรมบทใหม่วันนี้ผมขอ
เอาท่านลุกมานให้จบไปเลยนี่ขอดียะนะครับตอนนี้ฮัสนามาเนี่ยของท่านลุกมานอยู่ที่ข้อไหนนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วอ่ะสัปดาห์ที่แล้วครูนาไม่อยู่ครูนานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อยู่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์นะครับลาสถาบันไว้2สัปดาห์ข้อที่เท่าไหร่นะครับบังฟารุก17ขึ้น17นะครับแปลว่าก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ว่ายาบุนัยยะลายะกุลตอามะกะอิลัลอัตกิยะวะชาวิรฟีอเมริกาใช่ไหมครับโอ้ลูกรักจงอย่าให้รับประทานอาหารของลูกยกเว้นผู้ที่มีความตักวาพระเจ้าข้อนี้ป่ะครับข้อนี้นะครับและลูกจงปรึกษาหารือในทุกๆกิจการข้อนี้นะครับเอาละเราไปข้อต่อไปยาบุนัยยะอินนัดดุนยาบาฮรุนอามิกโอ้ลูกรักแท้จริงโลกใบนี้เปรียบได้ดังกับท้องทะเลลึกบาฮรุนอามิกวะกัดกะรอกฟีฮานาซุนกะซีรมนุษย์จำนวนมากจะต้องจมอยู่ในทะเลนี้ท้องทะเลนี้ดุนยาเหมือนกับท้องทะเลลึกโอยิมัตครับหมายความว่าไงล่ะจะว่ายน้ำได้ยังไงให้รอดให้ว่ายเก่งแค่ไหนก็ตามคุณจะลอยตัวอยู่อย่างนั้นได้อย่างไรนะครับเป็นวันเป็นคืนไปยังไงก็ต้องขึ้นฝั่งขึ้นบกหรือขึ้นพาหนะที่ให้ความปลอดภัยจริงๆโงอาหารแบบนี้แทบจะไม่ต้องบายานิยะเลยนะครับไม่ต้องสาธยายความเลยคราวนี้ยังกลัวจะนึกไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าเป็นท้องทะเลลึกว่ายน้ำเก่งๆให้เป็นนักว่ายน้ำระดับมือพระการระดับมหาการทนลอยตัวอยู่กลางอันนี้พูดกันในกรณีว่าน้ำราบเรียบด้วยนะครับไม่มีพายุมรสุมด้วยเนี่ยให้กี่วันดึงฟารุกให้กี่วันแล้วท่านลุกมานจึงเปรียบว่าโอ้ลูกรักอินนัดดุนยาบาฮรุนอามีกแท้จริงโลกียภพเนี่ยเป็นดั่งท้องทะเลที่ลึกแล้วก็ยืนยันมาด้วยกัดกรก็ฟีฮานาซุนกะซีรจะมีมนุษย์จำนวนมากต้องจมอยู่ภายใต้ท้องทะเลนี้ทำไงครับจึงบอกลูกเป็นอุปมาอุปไมยวาหารว่าฟัจญัลซะฟีนะตะกะฟีฮาตักวัลลอฮ์จงให้เรือสำเภาของลูกซะฟีนะนะครับก็คือพาหนะที่ใช้ในการเดินทะเลเนี่ยเปรียบสำนวนคือการตักวาอัลลอฮ์คืออยากจะอยู่ในดุนยาต้องมีเรือแล้วเรือลำนั้นชื่อว่าเรือตักวาเรือตักวาเรือแห่งการยำเกรงจงรักภักดีพระเจ้านิยามที่นักวิชาการส่วนใหญ่ใช้นิยามคำว่าตักวาก็คือปฏิบัติตามห้ามตามใช้นะครับหรือเอาลงรายละเอียดอีกก็คือใช้อะไรทำห้ามอะไรต้องทิ้งไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับเวลาพูดเนี่ยอาจจะสามารถพูดได้ภายในพริบตาภายในโวหารเดียวภายในการเคลื่อนไหวลิ้นครั้งเดียวปฏิบัติตามพระบัญชาเอาแค่พระบัญชาเลยนะครับของสุนัตนี้ยังไม่เกี่ยวเลยบัญชาแปลว่าต้องทำแล้วก็หลีกห่างของที่เป็นประกาศิตคือห้ามทำส่วนมักกะโรเนี่ยยังไม่เกี่ยวเลยมักกะโรนี่คือทำก็พระเจ้าไม่กริ้วแต่ถ้าไม่ทำพระองค์จะรักเพิ่มตัวตักวาจริงๆเนี่ยนะครับแค่นี้เองบัญชาคือฟัรดูมีอะไรทำฟัรดูให้หมดแล้วอะไรที่เป็นฮารอมหรือฮารามบ้านเราเรียกฮารามเนี่ยมุฮัรรอมะก็หลีกเลี่ยงให้สุดชีวิตเลยสุดกำลังความสามารถแต่เมื่อพลาดพลั้งเผลอเรอไปก็ต้องเตาบานะครับต้องเตาบาขอให้พระเจ้าทรงชำระล้างลบล้างไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ต่อสู้ไปใหม่อีกจงให้เรือสำเภาของลูกคือตักวาอัลลอฮ์นะครับยาเรือวันนั้นถามใช่ละเพราะวันนั้นถามว่ายีมัตว่าเขาเรียกว่ายาเรือสำนวนว่าฮัชูฮาอัลอีมานเรือคือตักวาฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังก็คือปฏิบัติตามใช้ห่างไกลสิ่งที่พระเจ้าทรงประกาศสิทธิ์ห้ามแล้วยาเรือด้วยกับศรัทธาที่เหนียวแน่นมั่นคงอีมานอีมานที่ถูกต้องด้วยถูกต้องและเหนียวแน่นมั่นคงต่อมา
ให้ใบเรือเนี่ยคือการอัตตะวักกุลคือการมอบหมายต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยเราทำแค่เพียงอิตติคอซุลอัสบาบนะครับเขาเรียกว่าทำไปตามมารยาทที่ศาสนาต้องการส่วนผลลัพธ์มอบหมายไม่ได้หมายความว่าเราทำเหตุปัจจัยเหล่านั้นแล้วทุกอย่างจะต้องสัมฤทธิ์ไปตามเหตุปัจจัยนะครับพระเจ้าไม่สร้างผลสัมฤทธิ์ให้ตามเหตุปัจจัยที่เรากระทำก็ได้นี่คือหลักศรัทธาแต่ที่เราลงมือทำเหตุปัจจัยไว้ก่อนเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงสอนเอาไว้มาจากเหตุการณ์อิสรอมิรอจชัดเจนทำไมพระองค์ท่านจึงผูกบุรอกไว้ก่อนบุรอกคือพาหนะที่อัลลอฮ์เตรียมมาให้นะครับที่ท่านญิบรีลนำมาให้ท่านนบีโดยสารจากมหานครมักกะสู่กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยแต่เมื่อท่านนบีจะเข้าไปละหมาดที่มัสยิดอัลอักซอพระองค์ท่านผูกบุรอกนักวิชาการเขาก็ดึงมาเนี่ยนะครับจะมาเปิดประตูบ้านกลางค่ำกลางคืนกับสภาพโลกดุนยาที่ฟอนเฟะขนาดเนี้ยแล้วบอกว่ามอบหมายต่อพระเจ้าถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้อะไรในบ้านหายมันจะหนักกว่าหายเลยนะครับเขาเนี่ยด้วยความโหดเหี้ยมทารุณด้วยความโหดร้ายของโลกียภพในยุคสุดท้ายก็ต้องล็อกกลอนประตูให้ดีก่อนแล้วก็จึงมอบหมายแต่ไม่ใช่ว่าล็อกกลอนแล้วอะไรจะหายไม่ได้ไม่ใช่นี่คือลักษณะนี่ตะวักกุลสรุปท่านลุกมานสอนลูกนะครับประโยคนี้3สาระสำคัญดุนยาคือทะเลลอยคอไม่ได้หรอกต้องมีพาหนะพาหนะคือเรือหมายถึงตักวายำเกรงพระเจ้าต่อมาชโลมยาเรือด้วยศรัทธาที่เหนียวแน่นอีกไม่งั้นก็เรือแตกครับจะเชื่อฟังจะปฏิบัติตามใช้ออกห่างไกลตามห้ามแต่ศรัทธาที่มีต่อพระผู้ทรงสั่งใช้และสั่งห้ามมันอ่อนเหลือเกินมันอ่อนเหลือเกินมันหลวมเหลือเกินอย่างเนี้ยนี่คอดียาเรือมันก็แตกในที่สุดและประการสุดท้ายก็คือให้ใบนะครับคือเรือสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเครื่องยนต์ไงครับใช้พลังลมที่พระเจ้าสร้างเอาไว้เนี่ยแหละในการขับเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นใบนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทำให้เรือเคลื่อนไปได้ก็ขอให้ใบของเรือเนี่ยคือการมอบหมายแปลว่าถ้าลมไม่มาเรือมันจะหยุดเดินไปบ้างแต่ไม่ใช่ว่าลมมาแล้วเรือจะต้องวิ่งต้องแล่นนะครับได้เสมอไปนี่ประโยคเดียวนะครับเนี่ยเอาต่อไปเลยครับต่อไป ยาบุนัยยะโอลูกรักอินนีฮะมัลตุลจันดาลาผมชอบมากวะซียะเนี่ยจริงชอบทั้งหมดแหละอย่าลืมนะครับขึ้นต้นวยาบุนัยยะโอลูกรักไม่ใช่มีเป้าหมายว่าต้องสอนเด็กแต่เพียงอย่างเดียวนะเวลาใครเจอวะซอยาลูกมันมีเป็นพันคำสอนนะครับเป็นพันๆเลยอันนี้เอามาจากอิหม่ามซอวีดึงมาให้บางส่วนนะครับอิหม่ามดะลานเดี๋ยวมีเหมือนกันบางส่วนนะครับก็จดจำไว้ถ้ามิเช่นนั้นเนี่ยก็ต้องไปหาตำราที่ตั้งชื่อว่าวะซอยาลูกมันเลยก็คือคำโอวาทของปราชญ์ลูกมันเป็นตำราอิสระออกไปเลย1เล่มเลยนะครับ1เล่ม2เล่ม3เล่มเลยนี่พอดีว่านักวิชาการเขาไปยกมาประกบอยู่ในตำราตัฟซีรของเขายาบุนัยยะโอ้ลูกรักอินนีฮะมัลตุลจันดะลาแท้จริงอะยะก็คือท่านลูกมานบอกกับลูกนี่นะครับถ้าเราจะแปลเป็นสำนวนบ้านเราให้ฟังไม่งั้นก็ต้องพูดว่าแท้จริงพ่อเนี้ยหรือแท้จริงอายะเนี่ยฮะมัลตุลจันดัลแบกก้อนหินมาตัวซะเคยแบกก้อนหินแท้จริงคุณพ่อเคยแบกก้อนหินมาวัลฮาดีดาเคยแบกเหล็กมาแล้วยังไงบังยูซุฟครับฟะลัมอะห์มัลชัยอันอัสกอละมินจาริสุย่อมไม่เคยแบกอะไรหนักยิ่งไปกว่าเจอเพื่อนบ้านที่เลวร้ายกลืนน้ำลายกันเลยใครไม่เจอไม่รู้จริงๆนี่คำสอนของท่านลุกมานขออัลลอฮ์ทรงโปรดคุ้มครองทุกท่านทุกคนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดึงมาที่ชะรีอะห์มุฮัมมัดมั่งศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดเคยมีพระวจนะด้วยว่าญิบรีลสั่งการข้าพเจ้า
เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้านจนข้าพเจ้าเนี่ยคิดว่าเพื่อนบ้านจะรับมรดกกันได้จะให้มรดกกันได้สำนวนเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้มีสายสัมพันธ์ตามหลักการที่จะรับมรดกที่ว่าโดยวิชามรดกตามหลักนิติศาสตร์อิสลามก็รับไม่ได้หรอกแต่การที่ท่านนบีพรรณนาวาหารมาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านญิบรีลสั่งการฉันไว้เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้านเหมือนกับจะรับมรดกกันได้ก็แปลว่าเหมือนกับจะเป็นญาติที่ต้องรับมรดกกันได้เลยสำคัญขนาดนั้นเลยว่าต้องดูแลกันและกันอย่างไรนะครับแล้วนี่ท่านลุกมานพูดแก่ลูกว่าพ่อเคยแบกก้อนหินพ่อเคยแบกดินพ่อเคยแบกเหล็กมาแล้วอัลฮะดีษแต่ไม่มีอะไรหรอกที่แบกแล้วหนักยิ่งไปกว่าการมีเพื่อนบ้านที่ร้ายกาจเพื่อนบ้านที่ร้ายกาจคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมครับเนี่ยนำมาทำกับรูปธรรมดินกับเหล็กเนี่ยหินกับเหล็กเนี่ยอันนี้เป็นรูปธรรมน้ำหนักมันเห็นได้ชัดแต่บางยีมัดจะแบกสัก3กิโลกรัม5กิโลกรัมในดินเนี่ยก็หนักแล้วนะครับข้าวสารถุงที่แบ่งขายเนี่ย5กิโลใช่ไหมที่เราซื้อสำเร็จรูปอ่ะเป็นไงล่ะลองถือนานๆสัก3นาทีอ่ะได้ล้าเหมือนกันแล้วนะครับคราวนี้แบกสัก2ถุงแล้วยืนถือไว้แต่นี่ท่านลุกมาเนี่ยเปรียบเทียบของที่มีน้ำหนักและเป็นรูปธรรมกับนามธรรมเนี่ยคือความเจ็บปวดมันเป็นนามธรรมใช่ไหมครับมันไม่ใช่มาแบกไว้หนักจริงๆหรอกแต่ท่านเปรียบเนี่ยท่านลูกมานบอกลูกว่าย่อมไม่เคยแบกอะไรที่มันหนักยิ่งไปกว่าการมีเพื่อนบ้านที่ร้ายกาจเพราะฉะนั้นนะครับมุสตะฟาวียะพึงเนี่ยเกี่ยวกับละหมาดตรงไหนอ่ะเพื่อนบ้านน่ะไหนบังฟารุกลองบอกผมสิครับเกี่ยวตรงไหนอ่ะครับแล้วอัลลอฮ์เอาสองภาคเลยแล้วนี่เดือนพระประสูติการด้วยนี่ครูผมอัลลอฮ์ยะฮัมเรียกพระประสูติการได้มาจากครูครับหลักๆอ่ะหลักๆเกี่ยวกับเรื่องละหมาดไหมครับเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็ละหมาดเพื่อนบ้านก็ละหมาดเราก็ละหมาดแต่หลังคาบ้านจรดขอบเขตที่ดินเลยน้ำฝนก็เข้ามานี่แต่หลังคาบ้านท่านเนี่ยปลูกตับนั่นน่ะหลักชะรีอะห์นะครับให้เข้าใจด้วยนั่นน่ะหลักการศาสนานะครับเพราะว่าน้ำที่จะหยดหลังจากเลยจากหลังคาไปมันก็ต้องลงในที่ท่านนะครับคือเนี่ยผมจึงเป็นกังวลไงครับว่ากลัวจะเข้าใจว่าศาสนาอิสลามเนี่ยไม่มีมีแต่เรื่องบวชละหมาดซะกาตฮัจญีหาไม่ได้นะครับละหมาดจะสวยงามอย่างไรล่ะครับในเมื่อยังมีรังควานอยู่เลยยังมีภาวะรังควานหรือทำให้เจ็บช้ำอยู่เลยกับเพื่อนบ้านดุอาของนบีในอดีตขอเอาไว้ว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์มินจารินให้พ้นจากเพื่อนบ้านซึ่งที่เมื่อเขาเห็นฉันทำดีเขาเงียบสนิทแต่เมื่อเขาเห็นฉันทำผิดเขาโพธนานี่คนเป็นนบีนะครับขอดุอาไว้อย่างนี้โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดคุ้มครองฉันให้พ้นจากเพื่อนบ้านหมายถึงบ้านใกล้เรือนเคียงที่เวลาเขาเห็นฉันทำดีเขาเงียบสนิทแต่เวลาเห็นฉันทำผิดเขานำไปโพธนาคือนำไปเล่าต่อนี่เจ็บไหมล่ะเพื่อนบ้านอย่างนี้เจ็บปวดไหมล่ะครับเหมือนกันเลยกลไกนะครับกลไกดัชนีเหมือนกันคนทั้งตำบลชมท่านอ่ะยังไม่เท่าเพื่อนบ้านชมท่านนะครับบนความถูกต้องด้วยนะต้องบนความถูกต้องต้องให้ศาสนาเป็นผู้ตัดสินนะครับไม่ใช่เราตัดสินเองไม่ใช่เราตัดสินเองผ่านไปอีกหนึ่งวซียะห์ยาบุนัยยะอินนีฮะมัลตุลจันดะลาوالحديدا فلم أحمل شيئا أسقلا من جارسو โอ้ลูกรักอายอแบกแท้จริงอายอแบกก้อนหินก้อนดินเหล็กมาอายอไม่เคยแบกอะไรที่มีความหนักหน่วงสาหัสสากรรจ์ยิ่งไปกว่า
น้ำหนักของเพื่อนบ้านที่ร้ายกาจเข้าใจนะครับหนักทางรูปธรรมกับนามธรรมเจ็บปวดไปเรื่อยแล้วครับเจ็บปวดไปเรื่อยแล้วอัลลอฮ์เอาโทษหนักด้วยเอาโทษหนักด้วยนะครับท่านญิบรีลร่วมโกรธด้วยเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยมหาเขาเรียกมหาเทพถ้าจะแปลเป็นมาเพราะว่าท่านญิบรีลเป็นหัวหน้ามลาอิกะห์เกลียดชังเรื่องนี้มากท่านญิบรีลน่ะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนบ้านรักอัลฮัมดุลิลลาห์และมุสตะฟาวิยะเข้าสวรรค์ไปครึ่งตัวแล้วครับแต่ต้องซอลาห์หมดนะแหมเนี่ยผมก็ต้องวิ่งมาประคองข้อมูลแบบนี้เราฟังบนพื้นฐานข้อมูลมาตรฐานนะครับคือศาสนาเป็นพิกัดเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินเอาไปข้อต่อไปเลยครับวะซุกตุอัลมารอรอยอชิมความขมขื่นมากุลลาฮาทุกรสความขมละอายอชิมรสขมมาหมดแล้วพวกท่านน่ะชิมรสขมมากี่สักรสสักกี่รสกี่สักรสสักกี่รสเชียวบรเพชรเคยชิมไหมครับผมทันกินบรเพชรน่ะนี่ยีเคยอมบรเพชรไหมครับไม่เคยหรอครับถามแล้วอาจารย์ไปลองมายังไงมีอะไรอีกที่ขมอ่ะมะระนี่ขมแต่ว่าพอปรุงอาหารก็สาจะอร่อยขึ้นละนะครับมีกระบวนการเอาของขมเนี่ยชิมกันมาคนละกี่อย่างถ้าลูกอามานบอกโอ้ลูกรักย่อชิมของที่ขมมาเนี่ยกุลละฮาทุกอย่างแล้วฟะลัมอซุกแต่ย่อไม่เคยลิ้มรสชาติความขมใดฟะลัมอซุกอัชดดะมินัลฟักรียิ่งไปกว่าขมยิ่งไปกว่าความขมของการไม่มีสตังใช้ไม่ต้องสบตาผมถ้าอยากสบตางั้นเอาบังยูซุฟดีกว่าขมให้รถเนี่ยนี่ยิ้มกันทั้งนั้นเลยนะเท่าแก่นะถามเท่าแก่สินะเท่าแก่เคยลิ้มรสชาตินี้ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์จะได้รู้ไงครับหวานตลอดชีวิตเนี่ยไม่ใช่แล้วอัลลอฮ์ต้องให้ท่านได้ลิ้มรสชาติเพียงแต่พอเวลาหวานนานๆต้องขอดูอาว่าอย่ารีบกลับคืนไปแต่เวลาขมนานๆ นะครับก็ขอพรให้พระองค์ทรงขจัดความขมให้หมดไปโดยเร็ววันเรื่องก็มีอยู่เท่านั้นพระเจ้าชอบนะครับนักปราชญ์เขากล่าวกันอย่างนี้อับกอดุนนัสอิไลฮิมมัลลัมยัสตักนีอันฮุมวะซาอะละฮุมมนุษย์ที่มนุษย์ด้วยกันจะเกลียดที่สุดมนุษย์ที่มนุษย์ด้วยกันจะเกลียดที่สุดคือมนุษย์ที่ชอบพึ่งพาผู้อื่นแล้วก็ชอบขอผู้อื่นคือต้องพึ่งอย่างเดียวเลยพึ่งเขาหมดเลยแล้วก็ขอด้วยพึ่งไม่พอขอเพิ่มแหมคิดได้ไงไม่รู้อัลลอฮ์ให้ไหลมาพอดีสำนวนพึ่งไม่พอแล้วขอเพิ่มด้วยโกรธที่สุดวะอาฮับบุนนัสอิไลฮิมนักปราชญ์เขาจับสลับเลยมนุษย์ที่เป็นที่รักของมนุษย์ด้วยกันมากที่สุดก็คือมานิสตักนาอันฮุมวะลัมยัสอัลฮุมคือคนที่ไม่พึ่งพาคนอื่นไม่เป็นภาระอัลลอฮ์ให้นึกได้จนได้อยู่นึกอยู่เขาเรียกว่าไม่เป็นภาระคนอื่นแล้วก็ไม่ชอบขอคนอื่นคนแบบนี้ใครก็รักครับผมนี่ของจริงเลยตกลงมนุษย์ที่มนุษย์ด้วยกันจะโกรธที่สุดเลยก็คือเป็นภาระให้คนอื่นแล้วก็ยังขอเพิ่มเติมอีกในส่วนภาระที่คนอื่นก็ต้องแบกรับเราเอาไว้เนี่ยนะครับก็ว่าแย่แล้วเรายังขอเพิ่มอีกต่อมาถ้ารักที่สุดไม่เป็นภาระใครแล้วก็ไม่เคยรบกวนใครด้วยเห็นภาพเลยนะแต่ว่าอับบกอดุนนัสอิลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลามี4มี4ถ้าใครจดทันน่ะคุณาอยู่มักกะฮ์อยู่มะดีนะห์เนี่ยไปฮะรอมไหนก่อนถ้าจดทันน่ะนะครับมนุษย์ที่มนุษย์ด้วยกันโกรธมากที่สุดคือเป็นภาระคนอื่นแล้วชอบขอเพิ่มเติมมนุษย์ที่มนุษย์รักมากที่สุดก็คือไม่เป็นภาระใครแล้วก็ไม่
เคยร้องขอความช่วยเหลือใครรักมากที่สุดฟังให้ดีนะครับเขาไม่ได้ยิงนะก็เขาไม่ต้องพึ่งครับแต่มนุษย์ที่อัลลอฮ์กริ้วที่สุดสลับกันว่าอับกอดุนนัสอิลัลลอฮ์คือมานิสตักนาอันฮูวะลัมยัสอัลฮูคือคนที่ไม่ยอมพึ่งอัลลอฮ์และไม่ยอมร้องขอพระองค์นี่นาฟังทันปะครับสำนวนเห็นภาพเลยไหมบางมูฮัมมัดบางยีมูฮัมมัดนึกออกนะครับมนุษย์ที่อัลลอฮ์จะกริ้วที่สุดอย่างนี้สิเขาเรียกกำเริบโอหังละจะไม่พึ่งอัลลอฮ์แล้วไม่ขออัลลอฮ์ด้วยในทางกลับกันวาฮับบุนนัสอิลัลลอฮิอัซซะวะจัลมนุษย์ที่อัลลอฮ์จะรักมากคือบ่าวที่หรือมนุษย์ที่จะพึ่งอัลลอฮ์ท่าเดียวเลยแล้วขอพระองค์ไม่หยุดเลยตัวซะตายิ้มจึงรู้ว่าเนี่ยหน้ากากที่ปิดอยู่ภายใต้หน้ากากริมฝีปากก็ต้องยิ้มฟังผมทันนะเป็นมนุษย์ให้มนุษย์รักเป็นแบบหนึ่งเป็นมนุษย์ให้อัลลอฮ์รักเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นมนุษย์ให้มนุษย์โกรธก็เป็นแบบหนึ่งนะครับแต่เป็นมนุษย์ให้อัลลอฮ์โกรธเป็นอีกแบบหนึ่งแต่มันสลับกันเอาอีกทีเปล่าฟังทันนะเปล่าอย่าไปจดสลับนะมนุษย์ที่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันโกรธที่สุดอะคือชอบจะพึ่งคนอื่นแล้วขอเพิ่มเติมด้วยก็คือเป็นภาระแล้วก็ยังจะขอเพิ่มมนุษย์ด้วยกันก็ต้องโกรธก็เพราะมนุษย์ทำไมครับไม่ชอบให้ใครมายุ่งข้องเกี่ยวบ่อยนักและในเมื่อเราทำตัวเป็นภาระเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์จะโกรธและนี่คำสอนศาสนานะครับแล้วมนุษย์ที่มนุษย์ด้วยกันจะรักที่สุดก็คือมนุษย์ที่ไม่พึ่งพาใครแล้วก็ไม่เคยร้องขอใครแต่ถ้าสำหรับพระเจ้ากลับกันเราเอาคุณสมบัติมนุษย์โกรธมนุษย์รักเนี่ยไปใช้กับอัลลอฮ์ไม่ได้อยากเป็นมนุษย์เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักที่สุดนะครับต้องพึ่งทำตัวให้พึ่งพระองค์ตลอดซึ่งข้อเท็จจริงก็คือต้องพึ่งพระองค์ตลอดและขอพระองค์บ่อยๆแต่มนุษย์ที่อัลลอฮ์จะเกลียดที่สุดนะครับฮัจญะซิตติฮาวะไม่พึ่งตูฮันแล้วก็ไม่ขอตูฮันด้วยอับบกอดุนนัสอิลัลลอฮ์กับอะฮับบุนนัสอิลัลลอฮ์อ้าวตัดกลับมาวะซียะลุกมานข้อนี้ก็คือย่อลิ้มรสชาติความขมขื่นมาทุกรสแล้วนี่ที่นั่งกันอยู่เนี่ยนะครับชิมรสนี้กันมาหมดแล้วนะผมแปลจะชัดแล้วนะอัลฟักกรีไม่มีรสชาติอะไรจะขมยิ่งไปกว่าการไม่มีทรัพย์ใช้จ่ายนะครับต่อมายาบุนัยยะกุนกะมัลลายับตะกีมะห์มะดะตันนัสวะลายักซิบุมะซิมมะตะฮุมโอลูกรักจงประพฤติตนให้เหมือนบุคคลที่โอลูกรักยาบุนัยยะกุนกะมัลลายับตะกีมะห์มะดะอันนาซีมะห์มะดะตันนาซีโอลูกรักจงประพฤติตนให้เหมือนบุคคลซึ่งที่ไม่ชอบคำชมของผู้คนชอบคำชมเนี่ยก็แปลว่าเดี๋ยวจะหลงอยู่ในกับดักวันไหนไม่ชมมาท่านก็จะไม่อยากทำในเรื่องที่เคยถูกชมท่านลุกมานจึงบอกโอ้ลูกรักจงประพฤติตนให้เหมือนบุคคลที่ไม่รักคำชมไม่ชอบคำชมของผู้คนมะห์มะดะตันนัสคุณตัรมะซีน่ะกลับมาเล่าให้ผมฟังเผื่อเพื่อนฮุจญะห์จะฟังไม่เคยมีใครรู้นะครับแต่พอไปประกอบพิธีฮัจญีในกรอบวาระนะครับเมาซิมอัลฮัจญ์ที่ผ่านมาบรรดาเพื่อนอคันตุกะของพระเจ้าด้วยกันดูยูฟุรมานด้วยกันก็เพิ่งจะรู้ว่าอ้อเนี่ยคือผู้ที่ควบคุมการส่งสัญญาณนะครับในฐานะบุตรเขยของผู้อำนวยการสถาบันผมนะพยายามพูดชื่อบอกนะครับออกอากาศไปเนี่ยแต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นหน้าเพราะหน้าที่ออกมันหน้าผมหน้าเดียวกับหน้านิคอดียะเนี่ยเขาว่าไปบ่อยเหมือนกันหน้าคุณาเนี่ยอยู่มักกะห์เข้าไปบ่อยหน้าบ้านหน้าบางยูซุฟไปบ่อยหน้าวะยิมัดหน้าบางยิมัดหน้าของนักศึกษาแถวหน้าวันนี้หน้านี้เรียมไปแหละอย่าเป็นคนที่อย่าเป็นเหมือนบุคคลที่ทำไมครับ
รักแล้วรอมะห์มะดะคำชื่นชมสรรเสริญของผู้คนในขณะเดียวกันก็คือวะยักซิบุแต่เป็นคนที่เป็นชนวนมะซิมมะตันนัสเป็นชนวนแห่งการถูกตำหนิติฉินอีกคืออย่าเป็นคนที่ชอบคำชมแต่ก็อย่าเป็นบุคคลที่เป็นชนวนให้คนอื่นเขาตำหนิรู้จักคำว่าชนวนไหมครับเป็นตัวเรียกอ่ะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะครับคุณต้นมาซีอะไรนะตอนนี้ภาษาของคำศัพท์ในโทรศัพท์อะไรเนี่ยทัวลงอ่ะเห็นเขาเรียกกันเขาทัวกันคุณต้นมาซีคอยกำกับคำศัพท์ยุคใหม่ให้ผมด้วยก็คืออย่าทำตัวไปล่อเป้าแบบนั้นอีกอย่าเป็นคนที่ชอบคำชมของใครแต่ก็อย่าทำตัวให้เป็นชนวนแห่งการถูกติฉินถูกผู้คนเขาทิ่มแทงอีกแล้วทำไมครับท่านลูกอมานบอกแล้วลูกจะได้เป็นฟานับซูฮูมินุมคนที่วางตัวแบบเนี้ยโอ้โหนี่บุคลิกชั้นเลิศเลยนะครับอย่าไปอยากได้คำชมของใครแต่ก็อย่าไปเป็นชนวนให้คนอื่นเขามาตำหนิไปทำตัวเป็นชนวนให้คนอื่นเขามาตำหนิแล้วลูกก็จะเป็นบุคคลที่อยู่อย่างมีความสุขกายสบายใจไม่ต้องรอแล้วไงครับว่าความดีที่ทำเอ๊ะทำไมเที่ยวนี้คำสรรเสริญยังไม่มาถึงสักทีบางทีทำดีแล้วก็ตั้งเป้ารอคำชมเชยสะท้อนกลับมาก็เหนื่อยอันนี้ไม่พูดถึงหลักวิชาการด้วยซ้ำนะครับที่ว่าผลงานนั้นจะได้รับการบันทึกในบัญชีผลงานไว้หรือเปล่าหรือกลายเป็นฝุ่นละอองเป็นฮาบาอันมันซูรอเป็นฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปนับตั้งแต่ทำเสร็จแต่ในขณะเดียวกันเมื่อไม่ทำตัวเป็นชนวนเนี่ยนะครับมันก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจก็คือไม่ต้องรอคำสรรเสริญของใครทำไปด้วยความสุขใจกลับไปที่วิชาการหลักเลยนะครับก็คือเมื่ออัลลอฮ์ทรงรู้แต่เพียงพระองค์เดียวก็พอแล้วพระองค์จะประกาศให้บ่าวของพระองค์รู้นะครับเมื่อไหร่ก็ได้มันมีพระพจนะอยู่บทหนึ่งนะครับมีหลักการอยู่ข้อหนึ่งท่านอิหม่ามอัสมัรกันดีบันทึกไว้ในตำราของท่านเลยนะครับว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพระองค์ท่านเคยถามอัครสาวกว่าอัตดรูนามะนิลมุมินูพวกคุณทราบหรือไม่พวกท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ใครคือผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงอลิฟลามตัวนี้เขาเรียกอลิฟลามลิลกามัลอัลมุมินเนี่ยใครเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์แบบกอลูอัลลอฮุวะรอซูลูฮุอะลัมบรรดาคาราสาวกเขาตอบงี้ครับตัวสาเขาตอบว่าอัลลอฮ์และรอซูลแห่งอัลลอฮ์ทรงทราบดียิ่งที่สุดใครเป็นผู้ศรัทธาคำถามแบบนี้ท่านรอซูลถามบ่อยในบทเรียนครั้งก่อนหน้าเนี่ยนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบังฟารุกก็เคยถามไปแล้วมาอะลามะตุลอีมานพอมีคนตอบนะครับถามสัก3ครั้งไม่มีใครกล้าตอบท่านประมุขอุมัรบินอัลคอตอบพอครั้งที่3เป็นตัวแทนผู้ตอบมาท่านรอซูลถามอีกมีเครื่องหมายมั้ยที่ว่าเป็นมุมินกันแต่ในพระพจนะบทนี้นะครับเนี่ยส่งตรงเลยส่งตรงไปเลยในบรรยากาศนะครับชุ่มฉ่ำอย่างนี้ในเดือนอันเป็นมหามงคลของหลักการศาสนาอิสลามเดือนรอเบียเนี่ยเอากันจริงๆเนี่ยเดือนรอเบียเนี่ยจริงๆนักปราชญ์เขายังมีขีลาฟนะครับว่าเป็นเดือนประสูติหรือไม่แต่นักปราชญ์เสียงส่วนใหญ่ทั่วโลกนะครับทั้งอดีตซะลาฟันวะคอลาฟันถือว่าเป็นเดือนพระประสูติเดือนแห่งการประสูติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าตัวเดือนนะครับแต่ถ้าวันจันทร์แล้วก็เอกฉันท์เลยมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลบันทึกเอาไว้ท่านอิบนุอับบาสเคยพูดเอาไว้ว่าอินนายามัลลิสไนนี่แท้จริงวันจันทร์เนี่ยวุลิดาฟีฮินนบียูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราประสูติในวันนี้นี่เอกฉันท์เลยวันจันทร์ต่อมาวะฟีฮิอุสตุมบิอาและในวันจันทร์เนี่ยพระองค์ถูกตั้งให้เป็นนบีรับตำแหน่งนบีก็วันจันทร์วะฟีฮิคอรอยามินมักกะตะมุฮาจิรันอิลัลมะดีนะและในวันจันทร์เนี่ยพระองค์ท่านทรงเสด็จอพยพจากมหานครมักกะสู่มหานครมะดีนะวะฟีฮิดะคอลาอัลมะดีนะและในวันจันทร์เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยเข้ามะดีนะถึงมะดีนะ
แปลว่าออกจากมักกะวันจันทร์ใช้เวลานี่เดี๋ยวนี้400กิโลเมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจำไม่ผิดจากมะดีนะห์มามักกะ400กิโลด้วยการเดินทางทางรถยนต์ก่อนนะครับรถยนต์ก็4ชั่วโมงด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะรถยนต์นะรถยนต์รถยนต์ไม่ได้พูดถึงความเร็วชนิดอื่นๆถ้านั่งเครื่องก็ว่ากันเนี่ยพูดรถยนต์ด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เนี่ยจากคำสอนบอกว่าออกจากมะกะวันจันทร์ถึงมะดีนะห์เข้ามะดีนะห์ก็วันจันทร์สัปดาห์นึงเลยประสูติวันจันทร์เป็นนบีวันจันทร์ฮิจเราะห์วันจันทร์เดินทางถึงมหานครมะดีนะห์ก็วันจันทร์วะฟีฮิตุวุฟียและทรงสวรรคตวันจันทร์วะฟีฮิวะฎออะอัลฮะจรัลอัสวัดและในวันจันทร์พระองค์ท่านวางฮะจรัลอัสวัดกลับคืนที่เดิมหินดำเรียนประวัติประวัติอภิมหาประวัติศาสตร์หน้านี้เรียนมาจากหลักสูตรศาสนาภาคบังคับกันนะครับบูรณะซ่อมแซมมหาวิหารกะบะหินดำถูกนำลงมาพอเวลาจะนำกลับคืนที่เนี่ยนะครับบรรดาผู้ทรงเกียรติของชาวอาหรับอยากจะได้รับเกียรติยศนี้คือนำหินดำกลับไปคืนที่วางคืนที่ไม่มีใครยอมใครจนกระทั่งผู้ที่มานำวางกลับคืนเนี่ยนะครับคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นำวางกลับคืนไปในวันจันทร์เหมือนกันก็ต้องคุยหน่อยนะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติรักนบีเพิ่มขึ้นอีกรักกันมากอยู่แล้วนะครับรักให้ถูกต้องรักให้มากตะซีมเทิดทูนตามกระบวนการที่อัลลอฮฺซุนนะวัลญะมาอะฮ์เขาทำกันนะครับอย่าหวั่นไหวมันลำอยู่ซัลลิอะลัยยะใครไม่ประสาทพรให้แก่ฉันฟะกอดอัคตออาตารีกัลญันนะแม้พระพจนะจะกว้างนะครับแต่เข้าสู่ภายใต้ความกว้างเนี่ยเนื้อหาแห่งการเทิดทูนองค์ท่านบรมศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกมิติของความดีเลยใครไม่ประสาทพรให้ฉันคนคนนั้นไปสวรรค์ผิดทางแล้วเอาสักคนละครั้งสิครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมให้บรมวงศานุวงศ์พระประยุรญาติด้วยท่านนบีทรงรักนะครับแล้วก็ซอฮบิฮิอัครสาวกของพระองค์ด้วยก็ตกลงกันระดับผู้ทรงเกียรติใครที่เข้าประตูมัสยิดเข้ามาให้คนนั้นเป็นผู้ตัดสินปรากฏว่าอัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้นะครับกะมาซะบะกะฟีอิลมิท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาให้พระองค์ท่านตัดสินใครจะเป็นผู้นำหินดำไปคืนที่ด้วยความปราดเปรื่องเขาเรียกพระอัจฉริยภาพซึ่งเป็นคุณสมบัติบังคับสติปัญญาต้องยอมรับว่ามีที่คนเป็นรอซูลของอัลลอฮ์อัลฟะตอนะตูฉลาดหลักแหลมสติปัญญาสูงปฏิภาณเฉียบแหลมนั่นแหละท่องกันมาดูสิน่ะดูสำนวนสิครับน่ะเนี่ยลูกผมกำลังท่องอยู่อัลฟะตอนะตูอันนี้ก็อนุญาตท่องให้ผมฟังหน่อยขอหน่อยเอาให้แม่นนะเอาข้อ4ข้อเดียวเนี่ยขอภาษาไทยด้วยผมอ่านให้แล้วโตอัลฟะตอนะตูรอซูลนั้นทรงฉลาดรอบรู้แล้วก็เอาสำนวนในตำราดินี่ส่งขึ้นไปทดสอบเป็นตัวแทนเนี่ยรองผู้อำนวยการเนี่ยสามลืมใช่ไหมแต่จริงๆคือสลาดสลวยมากผู้เป็นรอซูลนั้นต้องฉลาดรอบรู้ขุมสติปัญญาสูงขุมสติปัญญาและปฏิภาณเฉียบแหลมก็จึงอะไรครับนำผ้ามาปูแล้วก็นำฮะจรัลอัสวัดวางให้ผู้นำสายสกุลชาวอาหรับทั้งหมดจับผ้ากันยกเอาไปใกล้ที่สุดก่อนแต่มืออันทรงเกียรติของพระองค์ท่านคือผู้จับหินดำไปวางจบไหมครับกรรมการได้สิทธินั้นก็ในเมื่อให้ท่านตัดสินก็เนี่ยแหละอะไรที่มันมีแค่เพียงชิ้นเดียวแต่คนจะทำกันเยอะต้องหยุดคิดดีครับมันก็ต้องมีแค่คนเดียวที่ได้ของมีชิ้นเดียวจะเอากัน3คนให้ได้มันไม่ได้ดิครับจริงๆอิสลามสอนใส่ไว้ในหน้าประวัติศาสตร์นี่ขอดียะเข้าใจใช่ไหมครับนี่ขอดียะอยากจะได้ไมค์นี่เรียมก็อยากจะได้
นี่อาสนะก็อยากจะได้แล้วมันจะได้ได้ยังไงล่ะครับมันเดียวเมื่อต้องได้ไว้คนเดียวนะถ้าบอกว่าแบ่งกันของบางอย่างมันแบ่งกันใช้ไม่ได้มันต้องได้ไปคนเดียวเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีมาคนเดียวท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิภาณเมื่อให้ท่านตัดสินนี่พระปีชาญาณเนี่ยเห็นมั้ยครับทั้งความฉลาดหลักแหลมความปราดเปรื่องก็ทุกคนได้ถือแต่ถือบนผ้าก็ได้ถือแล้วมาใกล้ที่สุดพระองค์ท่านก็เป็นผู้ใช้พระหัตถ์อันทรงเกียรติหยิบวางก็ในเมื่อให้เกียรติเป็นกรรมการก็แปลว่ามีเกียรติมากที่สุดเป็นผู้ตัดสินก็ได้สิทธิ์แต่ทุกคนก็มีความสุขกันหมดนี่ครับพระอัจฉริยภาพศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมเอาล่ะนะครับกลับมาตกลงโอ้ลูกรักกุนกะมัลลายับตะกีมะห์มะดะตันนาสวะลายักซิบุมะซิมมะตะฮุมفنفسه في غناء عن الناس นะครับแล้วก็ว่าฟีรอฮะตินลูกจงเป็นดังบุคคลที่ไม่อยากได้คำชื่นชมอะไรจากใครอย่าไปอยากได้คำชื่นชมแต่ในขณะเดียวกันอย่าทำตัวเป็นชนวนให้โดนผู้อื่นเขาทิ่มแทงเขากล่าวหาเขาต่อว่าได้แล้วลูกจะเป็นบุคคลที่อยู่ในความสุขกายสบายใจไปอย่างนั้นเสมอนะครับแม้ไม่ทำให้ใครสรรเสริญก็แปลว่าอย่าทำให้ใครมาตำหนิด้วยสรุปศาสนาเนี่ยมีคำพูดแบบนี้เยอะนะครับจึงไม่ต้องไปคิดหรืออ่านมาจากเขาเรียกคำกวีหรือคำปรัชญาตะวันตกอะไรที่ไหนแล้วล่ะครับอ่านไปจากภูมิรู้ของศาสนานี่แหละที่เขาบอกเป็นคนทำประโยชน์ให้ใครไม่ได้ก็อย่าทำร้ายใครก็คืออย่าไปทำโทษให้ใครเขาคือทำประโยชน์ให้ใครไม่ได้เนี่ยก็อย่าไปรังแกหรืออันธพาลใครเขานี่ก็ของศาสนานะครับนี่เป็นศาสนาสำนวนเหมือนกันส่วนจะมาซ้ำหรือเปล่ามุสตาฟวิยะไม่ต้องใส่ใจเมื่อศาสนามีให้ตั้งของศาสนาไว้ก่อนเป็นหลักแล้วให้ตีว่าอย่างอื่นมาซ้ำกับเราไม่ใช่เราไปเหมือนเขาอย่างของท่านลุกมาเนี่ยโดนเอาไปตัดทอนนะครับผมไปเจอในเครื่องมือสื่อสารของลูกศิษย์มาเคยให้ท่านไปแล้วที่ท่านลูกกุมารต้องการจะสอนบุตรชายให้รู้ถึงความพลิกผันในดวงใจของมนุษย์ว่าถ้าทำอะไรแล้วเลือกเอาใจของมนุษย์ตั้งเป็นหลักจะไม่มีวันบรรลุในความสำเร็จไม่เป็นเป้าที่ไม่มีวันยิงถูกนี่สำนวนของอิหม่ามชาฟีท่านเป็นนักแม่นธนูอิหม่ามชาฟีเนี่ยนอกเสียจากอัลเลมมากแล้วเนี่ยนะครับท่านเป็นนักแม่นธนูอีกยิง10ลูกเนี่ยนะครับบอกว่าเข้าเป้า10ลูกเลยเข้าจุดกลางเลยเคยเห็นไหมครับธนูที่เขาแข่งทุกวันนี้ยังเป็นกีฬาในระดับโลกเลยระดับนานาชาติอยู่เลยต้องแม่นยำมือทั้งหมดอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยนะครับตอนยิงให้ลูกศิษย์ดูยิง10ลูกเข้าเป้าหมดอยู่ในอิริยาบถใดก็ยิงเข้าเป้าแต่เวลาต้องยิงต่อหน้าทารกำนันที่ไม่ใช่ลูกศิษย์เพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าครูเนี่ยจะมีความเป็นอัธยาศัยที่สุดเวลาอยู่กับศิษย์เป็นการเฉพาะอย่างผมเนี่ยจริงๆเวลาอยู่กับอาจารย์อลิฟอยู่กับอาจารย์มูอัสเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็อัธยาศัยกว่าไม่เชื่อถามได้เลยครับไม่แปลกอิหม่ามชาฟีเนี่ยอยู่กับลูกศิษย์นี่ยิง10ปรากฏว่าเวลาต้องยิงพิสูจน์มุซาบะกอกันทดสอบความแม่นท่านยิง9ลูกยิงกะแต่ก็ชนะนะครับแต่ก็ชนะด้วยในการแข่งขันความแม่นยำทางด้านธนูเนี่ยผู้เข้าแข่งขันกับท่านก็ยังได้8ได้7แต่ท่านก็ยิงแค่9จนกระทั่งลูกศิษย์ก็ต้องถามจริงๆเธออาจารย์ซ้อมอยู่กับตอนหน้าพวกเราอ่ะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยลูกศิษย์เขาจะรู้ว่าบางทีครูเนี่ยแม่อาจารย์เนี่ยแกล้งพูดแค่7เองเนี่ยจริงๆอาจารย์เนี่ยถ้าอยู่กับพวกเราพูด10เลยเรื่องเนี้ยถามจริงๆอาจารย์ยิงไม่เข้าเป้าจริงๆใช่มั้ยลูกที่10ดอกที่10อ่ะจะสนามไหนอาจารย์ชนะมาก็จริงอ่ะแต่ก็เอาแค่9แต่เวลาซ้อมต่อหน้าพวกเรา10ลูก10ลูกตัวซะหรือพวกผมสันนิษฐานว่าอาจารย์เนี่ยแกล้งยิงไม่เข้าเป้าในดอกสุดท้ายลูกสุดท้ายเสมอคำตอบอิหม่ามชาฟีตอบบอกใช่บอกทำไมครับก็กลัวผู้คนมันว่าเก
เก่งไปซะทั้งหมดมันไม่มีนั่นแหละเป็นชนวนให้คนชังอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาครูกับศิษย์เนี่ยบางทีเนี่ยลูกศิษย์เขาจะรู้เลยว่าอ๋อนี่ครูเขาดึงไว้หน่อยนะเนี่ยพอเวลาอยู่ต่อหน้าทารกำนันแต่ถ้าเขาทำกับเราเนี่ยเขาอาจจะทำให้เห็นขั้นสมบูรณ์แบบเลยก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่อยากทำนี่ไม่ต้องการคำชื่นชมโอ้โหโตอิหม่ามท่านนี้อัลเลมขนาดนี้ยังแม่นธนูอีกใครก็ชนะไม่ได้เข้าทุกดอกทุกลูกศรเลยไม่หวังคำสรรเสริญไม่อยากให้ใครมานะครับต่อไปนี่จะได้เข้าพระพจนานุกรมไหมเนี่ยเหลืออีกกี่ประการครับเนี่ยเอาไปต่อเลยครับแต่เดี๋ยวผมต้องเอาหน่อยขออีกสองข้อยาบุนายะโอลูกรักอินนัลฮิกมะตะอัจลัสัตอัลมาซากีนมาจาลิสัลมุลูกีโอลูกรักวิชาความรู้นั้นแท้จริงวิชาความรู้อินนัลฮิกมะตะอัจลัสัตอัลมาซากีนามาจาลิสัลมุลูกแท้จริงการมีวิชาความรู้ตัววิชาความรู้เนี่ยอาจทำให้คนยากจนขัดสนอัตคัดคนยากไร้คนแร้นแค้นนั่งอยู่บนเก้าอี้ผู้นำสูงสุดได้เนี่ยไปบอกลูกหลานได้เลยครับทรัพย์ประจำกายที่ดีที่สุดคือวิชาความรู้เนี่ยพูดแค่นี้เลยท่านลุกมานพูดประโยคไว้เท่านี้เลยอินนัลฮิกมะตะแท้จริงวิชาความรู้หรือวิทยาการเนี่ยอัจลัสัตอัลมาซากีนะจะทำให้คนมาซากีนคนไม่มีทรัพย์คนอัตคัดคนยากไร้ได้เป็นนั่งในตำแหน่งของผู้ที่เป็นจักรพรรดิเลยผู้ที่เป็นผู้นำเลยมาจาลิซัลมุลูกและอีกข้อหนึ่งครับยาบุนัยยะยาลิซิลอุลามะโอลูกรักจงหาที่นั่งร่วมหรือนั่งอยู่ในวงของผู้ที่มีวิชาความรู้วะซาฮิมฮุมจงเบียดเสียดพวกเขาบิรุกบะไตกาด้วยหัวเข่าทั้งสองข้างของลูกเลยอีกครั้งนะครับนินาก็บอกหลานเลยโตขึ้นเนี่ยไปนั่งวงที่บ้านจูซีดเลยนะโตขึ้นมาคงจะอยู่ต่อไปละกิจกรรมเนี่ยก็ถึงบอกนะครับเขาเรียกว่าเนียดทำกันยันตายแล้วล่ะไม่น่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลเจตนารมณ์แล้วนะนี่นะนะเราวางทายาทกันเป็นรุ่นเป็นชั้นแล้วนี่เขาทำกันอย่างนี้แหละครับความดีต่อเนื่องนะอาจารย์มูอัสก็เดี๋ยวว่าไปสิหลานชายเนี่ยในตอนชั้นลูกมีลูกชายคนเดียวมีลูกสาวสองพอชั้นหลานนี่ลูกชายหลานชายเยอะกว่าแล้วเยอะกว่าแล้วเขาทำส่งต่อช่วงกันไปเลยนะครับเดี๋ยวหลานนี่นาโตขึ้นมายาบุนัยยะจาลิซิลอุลามะโอลูกรักไปนั่งร่วมอยู่ในวงของอุลามะไปนั่งร่วมในวงวิชาความรู้ศาสนาให้ได้นะครับไม่ต้องเป็นวงก็ได้นะสำนวนตรงนี้นั่งเป็นเหลี่ยมเดี๋ยวจะบอกแหมต้องนั่งเป็นวงเนี่ยสำนวนวะซาฮิมฮุมบิรุกบะไตกาไปเบียดกับพวกเขาเลยเขาทั้งสองให้เบียดเสียดกับพวกเขาเลยเพราะอะไรครับทำไมสอนลูกอย่างนี้ล่ะฟินนัลลอฮะยุฮยิลกุลูบะบินูริลฮิกมะอัลลอฮ์จะให้หัวใจของมนุษย์เนี่ยนะครับไม่ตายไปตัวเป็นใจตายนี่คำศัพท์ศาสนาอีกตัวเป็นใจตายตัวเป็นใจเป็นไอตัวตายน่ะใจตายแน่แหละนะครับก็หมดอาจารย์แล้วนี่ทศาแต่สองคำเนี่ยตัวเป็นเป็นแต่ใจตายแล้วกับตัวเป็นเป็นอยู่หัวใจยังคงเป็นอยู่มุสตาฟาวียะต้องเป็นแบบหลังเนี่ยคือตัวเป็นเป็นคือยังมีลมหายใจอยู่แต่หัวใจก็ต้องมีชีวิตชีวาคือยังรับรู้รับทราบยังรับข้อมูลเปิดรับความถูกนะครับเปิดรับสัจธรรมได้ด้วยไม่ใช่ไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดเห็นผิดเป็นชอบเห็นผิดเป็นความถูกต้องเห็นความถูกต้องเป็นความผิดพลาดนั่นนะครับเขาเรียกว่าใจตายตัวเป็นแต่ใจตาย
แท้จริงอัลลอฮ์จะให้นะครับชีวิตชีวาแก่ดวงใจเนี่ยด้วยกับรัศมีของวิชาความรู้กามายุฮยิลอัรฎออัลมัยตะตาเช่นเดียวกันกับที่พระองค์ชุบชีวิตแผ่นดินที่แร้นแค้นเนี่ยบิวาบิลิสซะมาด้วยกับน้ำฝนจากฟากฟ้านั่นแหละอันนี้เห็นภาพชัดเลยดินที่แห้งแล้งกันดารก็เฝ้ารอน้ำเพราะฉะนั้นหัวใจเนี่ยนะครับที่ขาดอิลมูหรือวิชาความรู้ยากยากนี่นาอย่าแปลกใจมุสตาฟาวิยะอย่าแปลกใจนะครับทำไมเราจึงเอาเรื่องศาสนาบรรจุลงไปในหูของผู้ศรัทธาด้วยกันแต่ฟังเท่าไหร่ก็ไม่มีทางเข้าใจขออัลลอฮ์คุ้มครองก็เพราะหัวใจของคนคนนั้นเขาตายไปแล้วตายสนิทอิหม่ามกอซาลีเตือนไว้ในหนังสือท่านเล่มหนึ่งนะครับมินฮาจุลาบิดีนะหัวใจที่มืดมิดเนี่ยตายสนิทเมื่อไหร่อาจจะนำพามาซึ่งซูอุลคอติมาด้วยซ้ำไปวัลอียาซุบิลลาฮ์ขอละคือจบชีวิตนอกร่มเงาศาสนาอิสลามอันเป็นที่รักยิ่งจบชีวิตแบบมุตตัดอะวัลอียาซุบิลลาฮ์เอ้านะครับขอค้างไว้ข้อที่เท่าไหร่ครับเนี่ยนี่กอริยะ23แล้วนะครับหมด23หรือจะขึ้น23หมด23นะครับยังไม่หมดแต่ขอเอาตามความตั้งใจก่อนวันนี้หัวข้อเนี่ยนะครับเนียดมาเลยคุณตัรมซีนะครับขึ้นเอาไว้ศาสดาผู้เป็นศาสนทูตผู้เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระเมตตาแห่งพระเจ้าอ้างอิงไปยังพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนะครับทรงดำรัสว่าละกอดจาอะกุมรอซูลุมมินอัมฟุซิกุมอะซีซุนอะลัยฮิมาอานิตตุมฮาริซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนรออูฟุรเราะฮีมสุราอัตตาบะลำดับวรรคนะครับสององค์การสุดท้ายก่อนจบสุราเลย128อีกองค์การหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงดำรัสว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนอันนี้สุราอัลอัมบิยาองค์การที่107อาศัยความตามพระดำรัสทั้งสององค์การนี้ก่อปอนกับประกอบกับผสมกันกับรักคนกันกับวาระสุภวาระดิถีเดือนนะครับชาฮรุรบิยะเดือนแห่งความสว่างสวยเดือนแห่งความเบ่งบานเดือนประสูติเดือนคล้ายเดือนประสูติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอตัฟซีรแบบกระชับสององค์การนี้ให้ฟังหน่อยแล้วรักท่านรอซูลมากยิ่งขึ้นนะครับกว่าที่พวกท่านรักกันอยู่อีกเพิ่มเติมได้นะครับอย่าบอกว่ารักพระองค์ท่านถึงที่สุดขีดความรักแล้วเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์ยังเพิ่มเติมความรักในดวงใจท่านที่มีต่อท่านรอซูลเพิ่มได้อีกเมื่อท่านมีช่องทางเพิ่มเติมความศรัทธาที่มีต่อท่านรอซูลผ่านหลักธรรมคำสอนละกอดจาอะกุมรอซูลุมมินอัมฟุซิกุมเนี่ยเป็นที่แน่นอนว่าละกอดจาอะกุมรอซูลุนมินอัมฟุซิกุมอัลลอฮ์ทรงดำรัสว่าเป็นที่แน่นอนเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ามีศาสนทูตพระองค์หนึ่งไปยังพวกเจ้าทั้งหลายมินอัมฟุซิกุมซึ่งมาจากตัวของพวกเจ้าทั้งหลายเองนักวิชาการอธิบายนะครับคำตรงนี้ว่ามินอัมฟุซิกุมเนี่ยนักปราชญ์กลุ่มหนึ่งอธิบายว่าหมายถึงมินอารบีคือเป็นศาสนทูตที่มาจากชาติพันธุ์อาหรับเพราะองค์การนี้นั้นคือตอบกับกลุ่มอาหรับนะครับในยุคนั้นเป็นการเฉพาะก่อนหมายถึงเป็นพระปฏิสันถารในองค์การนี้นะครับในซูเราะห์เตาบาเนี่ยตรงไปที่อาหรับก่อนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอาหรบีนะครับเป็นชาติพันธุ์อาหรับเลยกับนักวิชาการอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าองค์การนี้เนี่ยนะครับเป็นองค์การหรือเป็นพระดำรัสที่มีเจตนาจะปฏิสันถารกับมนุษยชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำว่ามินอัมฟุซิกุมที่อัลลอฮ์ทรงดำรัสมาหมายถึงมินจินซิกุมคือเป็นมนุษยชาติคนหนึ่งเหมือนกันเป็นชาติพันธุ์มนุษย์เราก็ใช้ทั้งสองทัศนะเลยนะครับเพราะเราตระหนักดีว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอารบียุนนะซับพระองค์ท่านเป็นชาวอาหรับและพระองค์ท่านเป็นชาติพันธุ์มนุษย์เหมือนกันอัลลอฮ์ไม่ส่งรอซูลมาเป็นมาลาอิกะห์อัลลอฮ์ไม่ให้จินมาเป็น
รอซูลเนี่ยไม่ให้มลาอิกะห์มาเป็นรอซูลเพราะพระองค์จะให้มนุษย์ด้วยกันเป็นรอซูลอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมดูพระคุณสมบัตินะครับทำไมบังฟารุกจะรักท่านนบีสุดหัวใจสุดชีวิตไม่ได้อัลลอฮ์ทรงดำรัสว่ารอซูลผู้นี้ที่เป็นชาติพันธุ์ของพวกเจ้าแล้วเป็นชาวอาหรับนะครับที่มาจากสายสกุลอาหรับชั้นเลิศท่านนบีเคยประกาศไว้ว่าอานามินนิกะลามินซิฟะข้าพเจ้ามาจากการสมรสข้าพเจ้าไม่ได้มาจากการประพฤติผิดลามกอนาจารเพื่อต้องการบอกให้รู้ว่าพระมารดากับพระบิดาแต่งงานกันนะครับแม้หลักการเรื่องการแต่งงานเนี่ยจะยังไม่มาแต่เป็นการแต่งงานที่สง่างามตามกระบวนการณขณะนั้นไม่ใช่มาจากการลักลอบทางเพศเป็นกระบวนการต่ำต้อยนี่ดูสิครับจะได้รู้ด้วยคือเดี๋ยวจะบอกว่าอ้าวก็ท่านนบียังไม่ได้ประกาศศาสนาเลยคุณพ่อเสียชีวิตไปก่อนอีกคุณแม่มาเสียชีวิตตั้งแต่ท่านยังเยาว์วัยอีกแล้วพระองค์ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งจากท่านจากอัลลอฮ์ท่านเนี่ย40ขวบปีแล้วหลักการมาอย่างไรก็คือการสมรสที่สง่างามคือไม่ใช่เป็นการลักลอบชู้สาวพระองค์จึงประกาศให้ได้รู้ก่อนเพราะฉะนั้นคนหนุ่มคนสาวทั้งหลายพึงตระหนักนะครับว่าหน่อเนื้อเชื้อพันธุ์ของเราเราต้องภาคภูมิใจเมื่อผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักการอานามินนิกาฮินลามินซิฟาฮินข้าพเจ้ามาจากการแต่งงานโดยสง่างามมิได้มาจากการลักลอบชู้สาวแต่ประการใดแต่รอซูลผู้นี้อัลลอฮ์ทรงพรรณนาว่าอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมจะมีความตะกิดตะขวงพระทัยมากอึดอัดพระทัยมากกังวลพระทัยมากมาอานิตุมเมื่อพวกท่านทั้งหลายมีความลำบากมีความลำเค็ญตัวซาดูกันแล้วกันครับใครอยากครองใจมนุษย์นักบริหารจัดการไม่ต้องประกาศผลงานหรอกครับว่าทำอะไรมาบ้างไม่ต้องประกาศผลงานเรียนแบบพระจริยวัตรของท่านรอซูลที่อัลลอฮ์ประกาศไว้ให้รอซูลผู้เนี้ยจะอึดอัดใจจะอึดอัดพระทัยกังวลพระทัยเมื่อเห็นประชาชนของพระองค์ลำบากลำเค็ญหรือรู้ว่าลำบากท่านคอเตบชัรบีนีตัฟซีรไว้ในหนังสือซีรอจุลมุนีรนะครับชื่อหนังสือตัฟซีรของท่านว่าคำว่าอาซีซุนอะลัยฮีเนี่ยคือชะดีดุนวะชากุนอะลัยฮีอานะตุกุมแล้วพระองค์ท่านสวรรคตไปนานละในยุคที่พระองค์ท่านยังอยู่เห็นอัครสาวกคนใดมีความลำเค็ญลำบากท่านรอซูลเนี่ยลำบากพระทัยยิ่งกว่าอึดอัดพระทัยยิ่งกว่าและแม้พระองค์ท่านจะอำลาจากไปแล้วก็ตามพระองค์ยังคงรู้ว่าประชาชาติของพระองค์คนไหนเนี่ยนะครับยังขวนขวายอยู่เลยขอให้รู้ว่าพระองค์ยังคงนะครับเป็นห่วงนี่เอาศอลาวาตก่อนศอลาวาตแทรกผมมาด้วยอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิวะซัลลิมอะซีซุนอะลัยฮิมาอานิตตุมฮาริซุนอะลัยกุมฮาริสแปลว่ารอซูลผู้นี้มีปรารถนาอย่างถึงขีดสุดอะลาอีซอลิลไคริอะลัยกุมบนการที่จะให้พวกท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จทั้งภพนี้และภพหน้านี่ก็ได้ยานึกออกไหมครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความปรารถนาในดวงพระทัยเนี่ยสูงสุดเรื่องเดียวคือขอให้ประชาชาติของพระองค์ปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ต้องบอกผลงานทำอะไรมานะครับแค่ใส่ไว้ในดวงใจเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ทราบเองเมื่อสักครู่นี่ผมยังติดไว้เลยว่ามีพระพจนานุสว่าใครเป็นผู้ศรัทธาที่เลี้ยวออกมาเนี่ยนะครับเพราะเวลาจะหมดเดี๋ยวติดไว้สุกหน้าใครเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์แบบอัครสาวกจึงบอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์รู้ดีที่สุดขอรับผมยังไม่ได้เฉลยนะตัดเข้ามาที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับพระองค์การนี้ก่อนฮาริซุนอะลัยกุมพระองค์มีปรารถนาสูงสุดปรารถนาแรงกล้าเลยคือให้ประชาชาติของพระองค์นั้นปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์บิลมุมินีนรออูฟุรรอฮีมต่อปวงศรัทธาชนมวลมหาศรัทธาชนทั้งหลาย
รออูฟุนทรงละมุนละไมรอฮีมุนทรงเมตตาสงสารสี่คุณสมบัติหนึ่งอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมบังยิมัดลองนึกดูครับว่าท่านรอซูลเนี่ยทุกพระทัยเมื่อรู้ว่าบังยิมัดลำบากลำบนนักปกครองที่ยังอยากจะเข้าไปนั่งอยู่ในดวงใจของผู้ใต้ปกครองหัวหน้าที่อยากจะเข้าไปนั่งอยู่ในดวงใจของผู้เป็นลูกน้องก็ให้ทุกข์ใจด้วยเมื่อลูกน้องลำบากเมื่อลูกน้องลำเค็ญต่อมามีความปรารถนาสูงสุดคืออยากให้เขาสบายปลอดภัยและรออูฟุนรอฮีมุนท่านคาเตฟชัรบีนีตัฟซีดอย่างนี้นะครับรออูฟุนบิลมุตีอีนรอฮีมุนบิลมุสนิบีนท่านรอซูลพระองค์เนี้ยที่อัลลอฮ์ทรงดำรัสในองค์การเนี้ยศาสนทูตพระองค์เนี้ยจัลมุลละไมจัลมุลละไมกับศรัทธาชนที่เชื่อฟังพระเจ้าและพระองค์อยู่แล้วจะยิ่งละมุลละไมเลยนี่เรากับไม่ค่อยละมุนกันเองนะครับแต่เป็นละมุนที่อื่นอย่างเงี้ยจริงๆเราเนี่ยต้องละมุนละไมกันเองแต่ต้องหน้าเกรงขามกับอีกฝากฝั่งหนึ่งอันนี้ทำกลับกันอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยละมุนละไมเลยนะครับแต่กับพวกกันเองเนี่ยกับดุดันแล้วดูหน้าเกรงขามซึ่งมันผิดคุณสมบัตินะครับในอุองการหนึ่งเนี่ยอาชิดดาวัลกุฟฟารรุฮามาอุบัยนะฮุมบอกคุณสมบัติของบรรดาเอกบุรุษรอบกายท่านนบีมุฮัมมัดมาด้วยนุ่มนวลและละมุนละไมในหมู่พวกเขากันเองแต่หน้าเกรงขามหน้าขั้นครามนะครับสำหรับผู้ที่เนรคุณพระเจ้ารออูฟุนรอฮีมุนถ้าเป็นคนดีอยู่แล้วท่านรอซูลยิ่งละมุนละไมยิ่งอ่อนโยนแต่รอฮีมุนถ้าหากยังไม่ศรัทธานะครับหรือศรัทธาแล้วแต่ยังกระด้างกระเดืองอยู่ยังดื้อๆอยู่พระองค์จะสงสารแล้วก็เมตตาท่านอุบัยอิบนุกะบินบอกว่าไม่มีลัมยัจมะอิลลาฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิอะฮัดินมินัลอัมบิยาอัลลอฮ์ไม่ได้รวมไว้ให้นบีท่านใดเลยจากบรรดาผู้เป็นนบีของพระองค์ทั้งหมดสองพระนามของพระองค์ไบนัสไมนี่จากสองพระนามมินอัสมาอิฮิตาลาจากพระนามของพระเจ้าเนี่ยไม่รวมไว้ให้ที่นบีท่านใดยกเว้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือรวมกล่าวไว้ในองค์การนี้แหละครับพระนามของอัลลอฮ์สองพระนามจาก99พระนามคืออะไรครับอัรออูฟกับอัรรอฮีมนี่ไงแล้วอัลลอฮ์ทรงดำรัสในองค์การเนี่ยว่าศาสนทูตผู้นี้ไปยังพวกเจ้าทั้งหลายเป็นชาติพันธุ์อาหรับและเป็นมนุษยชาติคนหนึ่งอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมเป็นความลำเค็ญพระทัยของรอซูลท่านนี้มากที่รู้ว่าพวกท่านก็ลำบากลำเค็ญมีความกระเหี้ยนกระหือรือประสงค์ปรารถนาสูงสุดคือส่งต่อความดีให้ถึงพวกท่านปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์รออูฟุนรอฮีมุนมีความละมุนละไมแก่ผู้ที่เชื่อฟังภักดีและมีความเมตตาสงสารยังคงหวังดีแก่มุสลิมีนผู้ที่ยังยืนกรานทำบาปทำกรรมต่อพระเจ้าอยู่ท่านอุบัยจึงบอกว่าอัลลอฮ์ไม่เคยรวมพระนามของพระองค์สองพระนามเนี่ยอัรออูฟกับอัรรอฮีมไว้ให้นบีท่านใดมาก่อนหน้ายกเว้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในองค์การนี้แหละครับต่อมาอีกองค์การหนึ่งวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเรามิได้สถาปนาเจ้าไปมุฮัมมัดเพื่อการอื่นใดเว้นเสียแต่เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นความเมตตาจากเรามหาศาลแด่ชาวโลกทั้งผองเลยลิลอาลามีนอิลลาเราะห์มะตันเอองค์การนี้เปล่าครับที่อาจารย์มูอัซเคยไปอ่านในคลิปอันพระมหากัมมัลกุรอาน1วรรคของช่องประเทศอียิปต์ใช่ป่ะครับวะมาอัรซัลนากะเนี่ยความหมายนี่คืออย่างไรครับเป็น
ความเมตตาจากพระเจ้านี่ชื่อตอนแล้วนะครับคุณตรมซีเราไม่ได้เขียนชื่อตอนกันไว้เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์แต่เพียงอย่างเดียวแต่เพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าเราจะควบคุม90นาทีของเราเนี่ยนะครับให้เป็นไปตามตัวหนังสือที่บอกที่แจ้งไปยังเครื่องมือสื่อสารของทุกท่านเพราะมิฉะนั้นเนี่ยนะครับมันถาโถมเข้ามาได้หมดเวลา90นาทีนี่นานักปราชญ์เขาถามอย่างนี้ก่อนอัลลอฮ์ทรงดำรัสองค์การเนี้ยอัลอัมบิยะเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิของศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยนะครับเป็นพระเมตตาจากพระเจ้าเนี่ยลิลอาลามีนเนี่ยอาลัมทั้งหมดเลยเนี่ยเฉพาะผู้ศรัทธาแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาด้วยผู้ที่เชื่อท่านนบีแล้วก็ผู้ที่ไม่เชื่อท่านนบีด้วยหรือเฉพาะผู้ที่ศรัทธาท่านนบีอย่างเดียวคำตอบนะครับเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเนี่ยเป็นตามคำศัพท์ที่พระเจ้าทรงเลือกเป็นตามถ้อยพระคำเลยอาลามีนคือชาวโลกทั้งหมดเลยเพื่อเป็นพระเมตตาแด่ชาวโลกทั้งหมดอ่ะแล้วเป็นยังไงล่ะครับเป็นยังไงเดินตามมาติดๆนะครับศอลาวาตไปในใจก่อนผมไม่ขอให้ศอลาวาตก็ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเป็นประชาชาติในนบีในยุคนบีท่านก่อนๆหน้าหากทำความผิดสะสมความผิดจนสุกงอมได้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงชำระความเลยดูนบีลูตไม่ต้องเฉพาะไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ที่ยังไม่ศรัทธามุฮัมมัดนะครับเอาศรัทธาด้วยก็เถอะความผิดที่ทำไว้เนี่ยหากนำมาสะสมรวมกันน่ะมากเพียงพอที่จะถูกชำระความแล้วล่ะมากพอไหมบังยิมัดมากพอแล้วพระเมตตาที่อัลลอฮ์ให้ชาวโลกทั้งหมดเลยก็คือความผิดที่มีทั้งหมดเนี่ยพระองค์จึงทรงประวิงเวลาให้กลับตัวกลับใจได้ตราบจนกว่าวันกิยามัตจะมาถึงนี่ครับคือความหมายที่นักวิชาการจึงบอกว่าองค์การนี้ให้รักษาความกว้างของถ้อยพระคำไว้เลยท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นรอฮ์มะห์แด่ผู้ศรัทธาพวกเราตระหนักเลยแต่เป็นรอฮ์มะห์แด่มนุษยชาติโลกทั้งผองเนี่ยเห็นมุมเลยนะครับมิฉะนั้นดูโกมของนบีลูตสิโกมของนบีนัวอันนั้นครั้งมหาศาลเลยไหมครับครั้งอัลลอฮ์ชำระนบีลูตประชาชนของท่านไม่เชื่อประกาศศาสนาเท่าไหร่ก็ยังดื้อด้านอัลลอฮ์ก็ส่งท่านญิบรีลมาจัดการลงทันสำเร็จโทษไปเลยนี่เพราะพระบารมีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุสลิมีนถ้าผู้ศรัทธาเนี่ยต้องนับว่าเป็นเราะห์มะห์อะลาเราะห์มะห์เลยเป็นเราะห์มะห์2ชั้นเลยก็คือการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งมาท่านจึงได้รัศมีทางนำจากพระองค์พระองค์บอกว่าอานะเราะห์มะตุนมุฮดะในบางรีวายะห์บอกข้าพเจ้าคือนบีผู้เป็นพระเมตตาและมุฮดานำเอาความถูกต้องมาให้พวกเจ้าเราจึงได้สองชั้นเลยความผิดที่เรามีควรถูกสำเร็จโทษไปแล้วเพราะนบีสอนแล้วศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เพราะพระองค์ท่านเป็นนบีแห่งพระเมตตาอัลลอฮ์จึงประวิงเวลาให้เราได้กลับใจกันอีกให้ได้สำนึกผิดอีกมิฉะนั้นก็สำเร็จโทษเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นองค์การนี้อยู่บนนัยยะที่กว้างตีคลุมตามที่ถ้อยพระคำระบุเลยท่านอิหม่ามอัตตะบรอนีบันทึกเอาไว้ในหะดีษของท่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยมีพระพจนานว่าอินนีเราะห์มะตุนมุฮดาตุนฉันคือนบีฉันคือศาสนทูตของพระเจ้าผู้เป็นพระเมตตาของพระเจ้าส่งมามุดาตุนแล้วนำเอาความถูกต้องมาให้ด้วยบาอัสนิยัลลอฮูอัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งฉันมานี่พระองค์ประกาศยืนยันก่อนไม่ใช่พระองค์สถาปนาตัวเองขึ้นมาเองไม่ใช่พระองค์นะครับจะกล่าวอ้างว่าเป็นศาสนทูตมา
ฉันคือนบีผู้นำเมตตาจากพระเจ้ามาให้แล้วนำความถูกต้องมาให้พระเจ้าแต่งตั้งฉันมาวลายตะวัฟฟานีพระองค์จะยังไม่ให้ฉันตายฮัตตาตราบจนกว่ายุสฮิรัลลอฮุดีนะฮูพระองค์จะทำให้ศาสนาของพระองค์เด่นชัดซะก่อนชัดแล้วนะครับที่เหลือคือความเข้มแข็งของพวกท่านนั่นแหละท่านทำท่านรอซูลทำไว้ชัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พวกเราเนี่ยจะทำอึมครึมกันทำไว้ชัดแล้วนะครับพวกเราทำรักษาความชัดเจนหน่อยรักษาความชัดเจนไว้หน่อยอัลลอฮ์จะยังไม่เก็บชีวิตฉันจบจนกระทั่งพระองค์ให้ศาสนาของพระองค์เด่นชัดเสียก่อนนะครับก็เด่นแล้วนะนี่นาต่อมาวะลีคอมซะตุอัสมะฉันมี5ชื่อด้วยกันอัลลอฮ์ให้ฉัน5ชื่อตั้งชื่อให้5ชื่อด้วยกันอานามุฮัมมัดวะอะห์มัดฉันคือมุฮัมมัดและฉันชื่อมุฮัมมัดฉันชื่ออะห์มัด2ละวะอานัลมาฮีอัลลซียัมฮูบิยัลลอฮุลกุฟรฉันชื่อว่าศาสนทูตผู้ลบล้างอัลมาฮีแปลว่าผู้ลบล้างแล้วพระองค์ท่านก็ขยายความพระนามของพระองค์เองว่าคือผู้ซึ่งที่พระเจ้าจะใช้ลบล้างการเนรคุณและทรยศจึงชื่อว่าอันนบียุลมาฮีมุฮัมมัดอะห์มัดมาฮีมาฮีตัวฮาเล็กนะครับตัวฮาเล็กนะต่อมาว่าอันัลฮาชิรฉันชื่อว่าฮาชิรอัลลซียุห์ชะรุนนาสอะลากอดะมียอมัลกิยามะฉันชื่อว่านบีผู้รวมฝูงชนรวมมวลชนมนุษย์ทุกคนจะฟื้นคืนชีพขึ้นตามรอยเท้าฉันมาในวันกิยามะนี่ชื่อที่4อัลฮาชิรและวะอานัลอากิบฉันเป็นนบีผู้ปิดท้ายแล้วหมายถึงไม่มีศาสนทูตไม่มีศาสดาคนใดจะถูกแต่งตั้งมาจากพระเป็นเจ้าอีกแล้วแล้วทำไมจึงนะครับเป็นรอมะอีกเห็นมุมรอมะแล้วนะครับรอมะกับพวกท่านทั้งหลายเนี่ย2เท่าเลยความผิดที่มีเนี่ยจริงๆควรโดนสำเร็จโทษเลยพระเจ้าทำได้แต่เพราะพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่มอบไว้ให้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดอันเป็นเหตุให้ท่านเป็นนบียุลฮุดาวะรอมะเราจึงยังไม่ถูกลงโทษให้โอกาสเราสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวกลับใจอีกนะครับเพราะฉะนั้นรอห์มะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาเป็นการเฉพาะ2เท่าเลยนะครับจากมุมนี้ก่อนนะจริงๆเนี่ยมหาศาลล้นหลามหลากหลามเลยแต่สำหรับอาลามีนโลกทั้งผองที่ยังไม่ศรัทธาเนี่ยก็คือแน่นอนที่สุดนะครับชะลอความกิ้วโกรธของพระเจ้าขั้นเบ็ดเสร็จไว้ก่อนตราบใดที่ดุนยายังไม่สูญสลายยังมีโอกาสกลับมาประกาศอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ตราบใดที่ดุนยาจะยังไม่สูญสลายเพราะอะนาเราะห์มะตุนมุฮดะฉันคือนบีแห่งเมตตาและนบีแห่งความถูกต้องมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านอบีฮุไรเราะห์เป็นผู้รายงานมีคนบอกแกท่านนบีนี่คืออีกมุมหนึ่งที่เห็นเลยว่าผู้ที่ยังเกลียดชังมูฮัมหมัดอยู่และยังไม่ศรัทธามูฮัมหมัดและพระเจ้าที่มูฮัมหมัดประกาศบอกให้ศรัทธานี่ยีครับอัครสาวกเขาเคยทำมาแล้วกีลยารอซูลุลลอฮ์ท่านอบูฮุไรเราะห์เป็นผู้เล่าอัครสาวกเขาบอกแกท่านนบีว่าอุดดะอูอัลลมุชริกีนโอ้ท่านผู้เป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ขอรับขอดุอาสาบแช่งผู้ตั้งภาคีพระเจ้าไปเลยพระองค์ท่านตอบว่าไงทราบไหมครับกอละอินนามาอันที่จริงแล้วนั้นลัมอุบะอัสละอานันฉันไม่ได้ถูกพระเจ้าส่งมาเป็นคนสาบแช่งด่าทอใครนะเพราะฉะนั้นหลักการนะครับการสาบแช่งด่าทอเนี่ยจึงฮารามต้องห้ามที่ผู้ศรัทธาจะทำเนี่ยครับบนการเจาะจงลงไปบนตัวบุคคลฮารม
จาะตัวคนลงไปแต่ถ้าเอาที่พฤติกรรมมาได้ไม่เจาะตัวพฤติกรรมที่ทำเช่นอาลามันฝาอาลากาดาลิกขออัลลอฮ์ทรงลงทันคนที่เขาไปทำแบบนี้แบบนี้ลงทันแต่จะมาเจาะว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดลงทันแก่นายคนนี้จุดทำไม่ได้ท่านรอซูลเคยถูกขอมาแล้วพระองค์ดูอาท่านนบีอัลลอฮ์รับแล้วพระองค์ท่านตอบว่ายังไงนี่รอฮ์มะตัลลิลอาลามีนอินนามาลัมอุบะอัสละอานันฉันไม่ได้ถูกอัลลอฮ์ส่งมาเพื่อเป็นผู้สาปแช่งด่าทอใครนะอินนามาบุอิสตุรอฮ์มะฉันถูกอัลลอฮ์ส่งมาเพื่อเป็นเมตตาแด่ชาวโลกทั้งผองให้โอกาสนะครับให้โอกาสหมายยังครับเนี่ยอาจารย์ชุกหมายยังครับจูซิดอ๋อแล้วครับงั้นอาจารย์มูอัสขออีกนิดแล้วกันจะได้ปิดเดี๋ยวจะได้เหลือท่านลุกมานคาบหน้าไปเมื่อกี้ผมติดค้างไว้นะครับที่บอกจะเอาไปไว้สุกหน้าเดี๋ยวติดเยอะเกินไปอีกอัตดรูนามานิลมุมินท่านรู้หรือไม่ใครเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์แบบอัครสาวกตอบว่าอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอาลัมอัลลอฮ์และรอซูลของอัลลอฮ์ทรงรู้ดีที่สุดขอรับท่านรอซูลตอบออกมาว่าอัลมุมินูผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์แบบนั้นคือบุคคลซึ่งที่อัลลาดีลายามูตูฟังให้ดีนะครับคือผู้ซึ่งที่จะยังไม่หมดลมหายใจเด็ดขาดฮัตตายัมลาอัลลอฮุมาซามิอาหูมิมมายุฮิบบูตราบจนกว่าอัลลอฮ์จะนำมาใส่ในรูหูของเขาทุกอย่างที่เขาชอบจะฟังงงไหมครับเราชอบฟังคำอะไรคือตรงเนี้ยคำสอนเนี้ยแยกออกมาจากตรงที่ท่านลุกกมานพูดกับบุตรชายว่าโอ้ลูกรักลูกจงเป็นดังบุคคลที่ไม่หวังคำสรรเสริญเยินยอของใครแต่ก็อย่าทำตัวเป็นชนวนให้ใครเข้ามาติฉินนินทาด่าทอได้แล้วลูกจะเป็นบุคคลที่อยู่ในความสบายกับผู้คนอยู่ในความทั้งสบายอกสบายใจสบายกายนะครับไม่อยากคำชมของใครต้องแบกรับไว้คำชมเนี่ยจริงๆแบกรับหนักนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้ใครเขาต้องมาตำหนิกล่าวว่าร้ายเราได้แล้วผมก็บอกไปว่าในความเป็นจริงคำสอนมีระบุว่าแล้วก่อนเราจะตายเราจะต้องไม่มีทางตายเด็ดขาดอัลลอฮ์จะส่งคำชมเหล่านั้นพระองค์จะส่งแต่อย่าไปเนียดนะครับเดี๋ยวส่งคำชมกลับมาให้นี่ได้ฟังครบทุกคำทุกเรื่องที่เคยไปทำความดีไว้ก็ท่านรอซูลเฉลยถามว่าพวกคุณรู้หรือไม่ใครคือผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์อัครสาวกบอกอัลลอฮ์และรอซูลรู้ดีที่สุดท่านรอซูลจึงตอบว่าอัลลาดีอัลมุมินูมุมินที่สมบูรณ์เนี่ยคืออัลลาดีลายามูตูผู้ซึ่งที่จะยังไม่มีทางตายก็แปลว่าก่อนจะหมดอายันต้องฮัตตายัมลาอัลลอฮุมะซามิอาหูมิมมายุฮิบตราบจนกว่าอัลลอฮ์จะนำมาบรรจุเติมเต็มในใบหูของเขาทุกเรื่องที่เขารักอยากจะฟังไปทำดีไว้ที่ไหนไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวอัลลอฮ์ส่งกลับมาเข้าหูท่านแน่ท่านนบีพรรณนาวหานอีกว่าเราอันนารจุลันหากแม้นแท้จริงใครสักคนหนึ่งละอามิละบิตออาติลละฟีไบตินฟีเยาฟีไบตินอิลาซับอีนาไบตันอัลากุลลิบาบินมินฮาอัลากุลลิบาบินมินมินัลไบติฮะดีดุนหากใครสักคนไปทำความดีงามในบ้านหลังหนึ่งแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับถูกนำไปซ่อนไว้ในบ้านอีกหลังหนึ่งสำนวนแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยซ่อนเข้าไปอีก70บ้านก็เถอะก็นึกกันแล้วกันครับเอาเป็นว่าปลูกค่อมกันไว้69หลังแล้วก็เราก็ทำความดีต่อพระเจ้าอยู่ในหลังลึกสุดแล้วก็มีคร่อมอีก69หลังขึ้นมานึกออกนะครับยักหน้าแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ผ่านละฟะฮิมตุมนี่ถ้าเป็นที่อียิปต์เวลาเข้าเลคเชอร์เนี่ย
นะศาสตราจารย์ดร.อาจารย์ฮัลฟะฮิมตุมพวกคุณเข้าใจแล้วนะไปต่อให้ไปทำอยู่นั้นแล้วบ้านแต่ละประตูบ้านแต่ละหลังกว่าจะเจาะเข้าไปถึงหลังใจกลางเนี่ยนะครับทำจากเหล็กหมดเลยอัลลอฮ์ก็จะให้มีคนรู้ว่าเราทำดีอยู่ในนั้นและความดีนั้นจะกลับมาสู่หูท่านเองในทางกลับกันนะครับพระวจนะบทยาวผมปิดท้ายไว้มุสตาฟาวีทำดีไม่ต้องโฆษณาอัลลอฮ์ทำให้ยิ่งใหญ่กว่าแล้วกลับมาถึงหูท่านหมดเมื่อสักครู่ก่อนจะเริ่มเข้าบทเรียนผมเล่าอะไรให้ท่านฟังกับคนอายุ83ขวบไม่มีวันที่จะมาบรรจบเจอเครื่องมือแบบนี้ได้เลยไม่ต้องไปเล่าให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติฝ่ายผู้ใหญ่ที่อายุกรอบว่าตัวเราไปทำอะไรไว้ที่ไหนบ้างอัลลอฮ์ส่งเครื่องมือนั้นไปถึงเราจะยังไม่มีวันตายตราบจนกว่าทุกความดีงามถูกส่งกลับมาเข้าหูเราจูซิดไปทำบุญไว้ที่ไหนนี่นาไปทำบุญไว้ไหนชอบมาเคาะเหลือเกินอ่ะถึงแล้วเนี่ยเนี่ยถึงละโดยบังเอิญเลยนี่นาก็ชอบมาเคาะอยู่ข้างหลังเนี่ยเคาะเสร็จกำลังกินครับมันถึงอ่ะเนี่ยเราไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแต่ในทางกลับกันนะครับต้นยาอัตดรูนะมานิลฟาซิกท่านรอซูลถามพวกท่านรู้หรือไม่ใครคือผู้ที่ชั่วช้าที่สุดอัลลอฮ์วะรอซูลูฮูอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลรู้ดีที่สุดขอรับคือผู้ที่ยังจะไม่ตายเด็ดขาดตราบจนกว่าความผิดทุกอย่างที่เขาเคยทำจะต้องย้อนกลับมาเข้าโสตประสาทใบหูเขาทุกเรื่องไม่ว่าเขาไปทำความชั่วอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งลึกลงไปในบ้านอีกหลังหนึ่งลึกลงไปอีก70หลังคำอธิบายเดียวกันนะครับแต่ละประตูบ้านแต่ละหลังเป็นเหล็กหมดเลยไปทำที่นั่นก็จะสิ่งนั้นจะย้อนกลับออกมาให้ผู้คนเขาได้รู้ว่านั่นคือผลงานของเรามุสตาฟาวียะครับทำดีอย่าเหนื่อยอย่าเบื่ออย่าท้อถอยไปทำดีไม่ต้องโฆษณาพระผู้เป็นเจ้าทำให้เองอย่าไปตั้งใจก็แล้วกันว่าเมื่อไหร่พระองค์จะโฆษณาทำไปนะครับท่านมีพระเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงสอดส่องไม่ต้องกลัวผลงานของท่านสูญเปล่าทำไปจนลมหายใจสุดท้ายมาถึงตายในกะลิมอชาดาบิอิสนิลลาห์นะครับบิฟัดดิลิมาเป็นเช่นนั้นไปสวรรค์รอบแรกที่อ่านเหนี่ยวรั้งประคองกอดกันอย่าทอดทิ้งกันเป็นเช่นนั้นได้ด้วยพระเมตตาของพระองค์ไปสวรรค์รอบแรกเที่ยวแรกคณะแรกชุดแรกทุกท่านทุกคนพร้อมกันอย่าได้มีใครตกหล่นตกค้างหยุดคอยนานเป็นหมื่นๆปีไปชำระตัวที่อื่นมาก่อนแล้วค่อยกลับมาเข้าภายหลังวัลลอฮุลมุวฟิกวัลมุสตาอานวะอะลัยฮิตุกลันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعدขอความรักความเมตตาการปราณีการดูจำอภัยยิ่งใจอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พึงประสบแด่มุสตาฟาวียะทั้งที่นั่งอยู่ในเคหสถานแห่งนี้และก็ทั้งที่กำลังติดตามรับชมผ่านทางเครื่องมือสื่อสารของพวกท่านทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้รับข้อมูลทางวิชาการจากท่านอาจารย์มุฮัมมัดศิรอจุดดีนและวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอเรียนท่านทั้งหลายก่อนว่าวันนี้เป็นคิวเป็นเวรของท่านอาจารย์มุฮัมมัดชุกรีนะครับแล้วก็ท่านก็เดินทางมานะครับตอนเนี้ยเดินทางมาแต่ว่าเนื่องจากว่าสภาพอากาศอย่างที่เราทราบกันดี
นะครับฝนตกก็ทำให้การจราจรก็ติดขัดนะครับท่านก็ยังอยู่จุงบางพีนี่แหละอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวท่านก็จะตามมาอินชาอัลลอฮ์นะครับแต่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านั้นนะครับเราช่วงนี้นะครับช่วงที่เรารอท่านอาจารย์มุฮัมมัดชุกรีเราก็ทบทวนอัลกุรอานของเรานะครับไปเรื่อยๆก่อนนะครับครั้งที่แล้วเราอยู่ในซูเราะห์ไหนแล้วนะครับอัลอัมบิยาอาจารย์ซิราญุดดีนนะครับบอกว่าพอดีเลยนะครับวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนนะครับองค์การนี้อยู่ในท้ายซูเราะห์อัลอัมบิยาองค์การที่ไหนแล้วครับอายะห์เท่าไหร่นะครับขึ้น84ฟัสตะจะบะนาละฮูตรงนี้นะครับเราทบทวนพร้อมกันนะครับพร้อมเพียงกันأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجبنا له فكشفنا ما به منนะครับตรงนี้เราหยุดได้ وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدينوإسماعيل وإدريس وذا الكفل ตรงนี้เราหยุดยังไงครับ وذا الكفل หายไปเลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือ وذا الكفل كفل ฟาก็สุกูนลามก็ตายนี่เราอ่านแบบเอาซ้อนเลยนะครับเอาซ้อนของการวอกอฟคือเอาซ้อนรากฐานเดิมมูลฐานเดิมของการวอกอฟเวลาที่จะหยุดคือสระสุกูลนะครับไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามแต่การหยุดเนี่ยนะครับลงท้ายเนี่ยเขามีแบบอิชมามีแบบรูมนะครับขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับสระแต่ตรงนี้นี่นะครับไม่ว่าจะมีสระอะไรก็ตามเราเอายึดตามเอาซ้อนเดิมก็คือหยุดด้วยสุกูนนะครับหยุดด้วยสุกูนวะซัลกิฟลกิฟลไม่ใส่สระนะครับไม่เป็นกิฟลีนะครับเราไม่ได้อ่านรอมนะครับไม่ได้อ่านแบบอิชมามเนี่ยก็ต้องมีสระดอมมะนะครับเราไม่ได้อ่านในรูปแบบนั้นเราอ่านแบบอัลซอนก็คือรากฐานเดิมเลยของการหยุดเนี่ยเราหยุดด้วยสุกูนกิฟลฟลฟลกิฟลเหมือนกอดรอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดรเราไม่ได้ใส่สระนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่สระอ่านแบบสุกูลนะครับอ่านแบบเอาซ้อนกอดรฟัญรกิฟลนะครับกิฟลพร้อมกันใหม่นะครับวะอิสมาอีลวะอิดรีซวะซัลกิฟลكل من الصالحين
الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحينมินัสศอลิฮีนมินัสศอลิฮีนนะครับเอาสอนซอดพยายามให้ยกขึ้นนะครับโคนลิ้นขึ้นเล็กน้อยมินัสศอบีรีนเหมือนกันมินัสศอลิฮีนนะครับไม่ใช่มินัสซอและก็ไม่ใช่มินัสอูถึงขั้นขนาดนั้นมินัสศอลิฮีนนะครับมันก็จะดูเขาเรียกว่าได้คุณลักษณะของเขาต่อนะครับอายะที่87วะซันนูนอิซะฮะบะมุฆอฎิบะฟะซันนะอัลลันนะกอดิรอะอะลัยฮิฟะนาดาฟิซุลุมาตตรงนี้เราหยุดได้นะครับเราก็ย้อนฟานาดาฟานาดาฟิลุลุมาติอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัลลอลิมีมินัลลอฮ์นะครับอย่าให้เป็นมินัลซอฟซอมินัลลอลิมีนให้ยกคนลิ้นขึ้นเล็กน้อยด้วยนะครับมินัลลอลิมีนอัลลอลิมีนอัลลอพยายามให้ปลายลิ้นนะครับอยู่ตรงบริเวณอัลลอลอเลยโคนเขาเรียกว่าปลายฟันนะครับบริเวณนั้นจะเป็นซาลานแล้วถัดขึ้นมาลออัลลออัลลอนะครับนี่ๆเขาเรียกว่าว่าด้วยเรื่องฐานเกิดนี่ตรงนี้แหละครับสำคัญเลยจะทำให้มักรอดของเราเนี่ยถูกไม่ถูกอยู่ที่เราวางตำแหน่งของลิ้นนะครับไปสัมผัสถูกที่นั่นแหละจึงจะออกเสียงจึงจะเกิดเสียงที่ถูกต้องอินชาอัลลอฮ์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับฟานาดาฟิลลูลูมาติฟานาดาฟิลลูลูมาติอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัลลอลิมินฟัสตะญะบะนาละฮูวะนัจญัยนาฮูมินัลฆัมวะนัจญัยนาพยายามอัดแน่นนะครับวะนัจญนานัจญอย่าให้เป็นนัจญในลักษณะนั้นคือเหมือนเราเป็นทำให้ลมออกมานะครับวะนัจญนาอัดแน่นนะครับอัดแน่นแล้วก็ตรงข้ามกับพ่นลมก็คือไม่พ่นลมนะครับญะฮูรวะนัจญนาอีกครั้งนะครับฟัสตะจะบะนาละฮูวะนัจญัยนาฮูมินัลฆัมวะกะซาลิกะนุนจิลมุอ์มินีนوزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين
วะอันตะฮุกุมอะไรครับวะอันตะอิกนะครับอิกลาฟใช่ไหมครับอิกฟะนะครับนะอิกฟะวะอันนะครับเวลาที่เราอ่านอิกฟะในลักษณะเหมือนที่เราเคยพูดในครั้งก่อนเนี่ยนะครับว่าให้อยู่ในระหว่างการอิดรอมแล้วก็อิดฮาฟนะครับไม่อ่านเป็นวะอันเลยแล้วก็ไม่อ่านเป็นวะเราก็สังเกตได้เลยนะครับว่าเราอ่านอิกฟะถูกต้องหรือเปล่าบางครั้งจะเป็นวะอันวะอันตะคอยรุในลักษณะนี้จะเป็นการอิดรอมเยอะไปนะครับก็ปรับลงมาให้เป็นวะอันตะคอยอันอันไม่ใช่อันแล้วก็ไม่เอาวะอันตะคอยรุลวาริฟีนลองใหม่นะครับوزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين นี่นี่อายะนี้นะครับเป็นอายะที่ขออายะเนี่ยคนที่ยังไม่มีทายาทเนี่ยนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยองค์การนี้เยอะๆนะครับร็อบบิลาตะซัรนีฟัรดันวะอันตะค็อยรุลวาริฟีนนะครับองค์การนี้เป็นดุอาของท่านนบีซะกะรียานะครับนบีซะกะรียาขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยองค์การนี้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงฟัสตะจะบะนาละฮูฟาสตาจาบานาละพระองค์ก็ทรงดำรัสว่าและเราก็ตอบรับนะครับซะกะรียาวะวะฮะบานาละฮูยะห์ยานะแล้วเราก็มอบยะห์ยาให้เป็นของขวัญนะครับให้เป็นทายาทของท่านนบีซะกะรียาเอาละครับเราต่อที่อายะห์90นะครับฟาสตาจาบานาفاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين يعني يعونيت من نكبإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ตรงย้อนดูตรง وَالَّتِي أَحْصَنَتْ ตรงนี้นะครับเราต้องระวังในช่วงที่เราออกเสียงฮาน أَحْصَنَเราต้องพ่นลมก่อนนะครับอะแล้วฟัทฮาเนี่ยให้เปิดปากในการเปิดเนี่ยก็เปิดให้เป็นฟัทฮานะครับอะ
ซอนัตพยายามจะเป็นวัลลตีอห์ซอนัตอห์ซอนัตในลักษณะนั้นเหมือนเป็นการเราไปเกรงคำเอาไว้อห์อห์อะนะครับอะและซอนี่อยู่ติดกันนะครับอักษรพ่นลมแล้วซอดขยับจากบางฮาเนี่ยนะครับมาเป็นซออะซออะซอนะครับไม่ใช่อ้อซอนะครับแล้วก็ไม่ใช่อะซานัตอย่าให้เป็นอะซานัตนะครับมันเป็นซีนอีกครั้งนะครับวัลลตีฟาร์จาฮานะครับฟาร์จาฮารอตัวนี้รอหนานะครับฟาร์จาฮาถ้าฟาร์จาฟาร์จาอันนี้จะเป็นลักษณะรอมรกกรอบางเราต้องฟาร์จาฮาฟาร์จาฮานะครับให้มันหนานิดหนึ่งวัลลตีอะห์ซอนัตفرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إنها ذيأمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ตรงที่นะครับฮุกมฮุกมนะครับอินนะอุมมะตุกุมอุมมะตาวาฮิดะนูนมีชัดดะมีมีชัดดะเราจะเห็นได้ว่าอยู่ในคำเดียวเลยนะครับอินนะอุมมะตุกุมอุมมะตันอย่างเงี้ยลักษณะนี้คือวาญิบุนกุนนะนะครับนูนมีชัดดะมีมีชัดดะเพราะฉะนั้นต้องหน่วงเสียงเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับสองนะครับสองกุนนะสองนะครับต่อนะครับวะตะกัตตออูวะตะกัตตออูอัมรอฮุมบัยนะฮุมกุลลุนอิลัยนารอญิอูนفَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَوحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوججوج وهم من كل حدب ينسلون ตรงนี้จะเขาเรียกอะไรนะครับคำจะยากนิดหนึ่งนะครับยะยูจวะมะยูจนะครับ حتّى إذا فتحت ยะยูจวะมะยูยะยูจูยีมนะครับอัดแน่นเหมือนกับที่เราเจอเมื่อสักครู่นี้นะครับยะยูจูวะมะยูจูนะครับโดยที่ไม่ต้องถึงกับยะจูยะจูจู
วะมะจูจูนะครับมันจะออกเป็นจอจานนิดนึงอย่างนั้นนะครับออกเป็นพ่นลมในลักษณะนะยะยูจูวะมะจูจูนะครับอัดแน่นอีกครั้งนะครับฮัตตาอิซาฟุติฮัตมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนี่เราต้องพัฒนากันไปอินชาอัลลอฮ์นะครับเราต้องพัฒนาเรื่อยไปดีแล้วครับฮัตตาเราดูอีกครั้งนะครับฮัตตาอิซาฟูติฮัตยะยูยูตรงนี้อย่าเขาเรียกว่าอย่ารีบนะครับถ้าเรารีบเนี่ยจังหวะจะเป็นยะยูยูเห็นไหมครับเมื่อกี้ขนาดดูแล้วนะครับพอตัววาวเนี่ยเวลาออกเสียงมาจะเป็นยะยูยูยะยูยูนะตรงนี้มีวาวนะครับยูยูวะมะยูยูวะมะยูยูเอาใหม่นะครับแล้วก็ตรงคำว่าฮาดาบีอย่าเป็นฮาดาบีนะครับตรงนี้ไม่ใช่สุกูนฮาดาบีฮาดาบีมีฟัทฮานะครับอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันนะครับฮัตตาอิซาฟุติฮัตยะจูจูวะมะจูจูวะฮุมมินกุลลิฮะดะบียะซิลูนوقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذاยาวไหมครับตรงนี้นะครับเราก็ย้อนฟาอิซาฮิยาชาคิซะตุฟาอิซาฮิยาชาคิซะตุอับซารุลลซีนกะฟารุยาวัยลานากอดกุนนาฟีกัฟلَتِمْ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَاوَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ خَالِدُونَ ครับ خَالِدُونَ خَالِ خَالِدُونَ อักษรคอนะครับอันนี้ทำนองนะครับที่เราอ่านมาทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเราเริ่มใช้ทำนองเขาเรียกว่านะฮวันลักษณะสำเนียงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวบังฟารุกเวลาไปทบทวนที่บ้านใช่ไหมครับเปิดอัลกุรอานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลลตีอะห์ศานะตฟัรจะฮาฟะนะฟะคนาฟีฮามิร
روحنا وجعلناها ลักษณะนี้นะครับสำเนียงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำนองนาฮาวันนาฮาวันนะครับนาฮาวันอันนี้เผื่อนะครับท่านจะเอาไปเวลาทบทวนอัลกุรอานนะครับอย่างน้อยเราก็ทราบนะครับว่าสำเนียงอย่างนี้การอ่านในลักษณะนี้เดินตัวอย่างนี้นะครับเรียกว่าทำนองนาฮาวันแล้วก็ที่เราอ่านเนี่ยนะครับก็คือเราตักลีดในลักษณะของเชคมะห์มูดนะครับคอลีดอัลฮุซารีหรือว่าเชคอัลฮุซารีนั่นเองเอาละครับอีกสองอายะจบหน้านี้لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنىنا أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها เราเปลี่ยนบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศไปเป็นทำนองรอสนะครับเรียกว่ารอสหรือว่าที่เราเรียกกันว่ารัสเนี่ยนะครับทำนองรัสวะฮุมฟีมัชตะฮัตอันฟุซุฮุมคอลิดูนลายะห์ซุนุฮุมุลฟะซะอุลอักบารวะตะตะลักقاهم الملائكة هذا يومكم ตรงนี้หยุดได้นะครับถ้าจะยาวยาว هذا يومكم ติ๊กได้เลยตรงนี้นะครับแล้วเราก็ย้อนว่าตะตะลักกอว่าตะตะลักقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السماءسجل للكتب เราหยุดนะครับเราหยุดถ้าหยุดเนี่ยอ่านกุตุบแต่ถ้าเราวะซ้อนล่ะครับกะตัยซิจิลิลแล้วก็อะไรต่อครับกุตุบีนะครับถ้าเราอ่านวะซ้อนก็للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده จะต้องใช้อะไรครับนะฟัสนะครับเพราะฉะนั้นหยุดตรงกุตุบได้เลยนะครับมีรูมูสเราจะเห็นได้ว่ามีเครื่องหมายท่านสังเกตได้เลยนะครับเวลาอ่านมาเนี่ยจะมีซอดลามก็ดียีมก็ดีหรือกอฟลามนะครับเครื่องหมายต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่ารูมูสในการที่จะเป็นข้อสังเกตให้เราได้รู้ว่านะครับอ่านวอกอฟได้ซอดลามนั่นหมายถึงเชื่อมดีกว่านะครับอ่านวอสลุลเอาละดีกว่าก็คือเชื่อมนะครับกอฟลามก็คือดีกว่าในการอ่านหยุดแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความหมายและความสมบูรณ์ของประโยคนั้นๆด้วยอายะห์นั้นๆด้วยบางครั้งเนี่ยความหมายสมบูรณ์แล้วครับก็สามารถหยุดได้เลยอย่างเช่นลายัสมาอูนะฮะซีซาฮาความหมายได้แล้วครับหยุดได้เลยนะครับในลักษณะนี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านทั้งหลายนะครับได้สังเกตกันเบื้องต้นต่อไปนะครับกามาบะดะนะكما بدأنا أول
أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فاعلين عيلين فاعلين เห็นไหมครับลามอย่าพยายามให้ลามฟาอิลีนฟาอิลีนกะตอยิสซิจิลลิลกุตุลิลลิลลักษณะนี้คือลามนะครับเหมือนเป็นการที่เราไปเกร็งกระจุกไว้เยอะนะครับปล่อยให้สบายกว่านี้ลิ้นคลายออกนิดนึงกะตอยิสซิจิลลิลกุตุบีكما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فاعلين นะครับไม่ใช่ فاعلين لين لين ในลักษณะนั้นลามหนาไปนิดนึงต่อนะครับوَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قَأَيَانِي أَمَاوَمَا เอาใหม่นะครับ وَمَا وَمَا أَرْ เวลาที่ out เนี่ยนะครับอย่าพยายามอย่าให้เป็น وَمَا أَرْ 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 ในลักษณะนั้นจะเป็นรอเขาเรียกรอเสียงบานนะครับอาร์ให้หนากว่านิดหนึ่งอาร์เซลนานะครับไม่ใช่อาร์เซลนานะครับเอาใหม่นะครับว่ามาอาร์เซลนากะอิลลารอห์رحمة للعالمين رحمة لل นะครับเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนะครับนอกจากเป็นความเมตตานะครับให้กับชาวโลกทั้งปวงนะครับ رحمة لل رحمة นะครับมี رحمة นะครับ رحمة อักษรฮานะครับพ่นลมต่ออายะที่108นะครับกุลอินนะมายูฮาอิลัยอันนะมาอิลาฮุกุมอิลาฮุวาฮิดวาฮิดก่อนกล่าวนะครับวาฮิดفهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق بالحق นะครับ حقตรงนี้เราสามารถสะท้อนให้ชัดเลยนะครับกอลารับบิฮกุมบิลฮักกฮักกได้เลยนะครับฮักกนะครับกอฟมีชัดดะในขณะที่วะกอฟด้วยนะครับวะร็อบบุนัรเราะห์มานุลมุสتعان على ما تصفون صدق الله العظيم الحمد لله นะครับเราทบทวนกันมาถึงในสูเราะห์อัลอัมบิยานะครับจบสูเราะห์อัลอัมบิยาแล้วเราก็จะต่อในครั้งหน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับในสูเราะห์อัลฮัจญ์สำหรับวันนี้นะครับ3ทุ่มนะครับ21นาฬิกา57นาทีแล้วนะครับก็วันนี้ต้องจากลาท่านทั้งหลายไปนะครับวันนี้เราร่วมขอนะครับขอพรขอดุอาพร้อมเพียงกันนะครับและขอให้อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานะครับทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ให้กับพวกท่านทั้งหลายนะครับในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺในการที่เรานั้นจะขวนขวายซึ่งความดีงามนะครับพลานิสงส์เก็บเกี่ยวผลบุญต่างๆซึ่งอันจะเป็นเสบียงของเรานะครับในโลกหน้าอาคิเราะห์อัลลอฮุมะอามีนขอดุอาพร้อมเพียงกันนะครับอัลลอฮุมมัรฮัมนาบิลกุรอานวะญะอัลฮูลานาอิมามันวะนูรันวะฮูดะวะเราะห์มะอัลลอฮุมมะซะกิรนามินฮูมานุสีนาอัลลิมนาอัลลิมนามินฮูมะญะฮิลนาวัรซุกนาติลาวะตะฮูอานาอัลไลลีอัลไลลีวะอัตตอรอฟันนะฮารวะญะอัลฮูลานาฮุจญะตันยารับบัลอาลามีالحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم لا إله